นิกรกิมหวนตอนสามเกอเลี้ยงไก่เหล้าไก่สามสหายตั้งมาได้ครบสามวันแล้วเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์นิติศาสตร์ตลอดจนกระทั่งนวลละอประภัยและนันทาต่างกุ้มอกกุ้มใจในพฤติการของสามเกอไปตามกันพลนิกรกิมหวนหมกมุ่นอยู่กับไก่ของเขาตลอด24ชั่วโมง ไม่มีแก่ใจที่จะทำงานอย่างอื่นกินในเล้าไก่นอนในเล้าไก่พูดกันถึงแต่เรื่องไก่หายใจก็เป็นไก่กิมงวนกับนิกรไม่ยอมกลับบ้านนี่แหละเป็นเหตุให้นวลละอและประภัยต้องมารอนแรมอยู่ที่บ้านพัชราพรด้วยวันยังคำ่ำสามเกลือป้วนเปี้ยนอยู่ในเล้าไก่นี้อาบน้ำให้ไก่บ้างไขแผ่นเสียงให้ไก่ฟังบ้างไม่ก็เปิดวิทยุหรือสีซอ โดยเฉพาะเสียงหัวนได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์ไก่และเป็นหมอรักษาไก่เขาคุยอวดใครต่อใครว่าลักษณะไก่ดีจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เล้าไก่สมสหายมีไก่รวมทั้งหมด32ตัวอาเซียได้ตรวจตาดูสุขภาพและความสมบูรณ์ของไก่ทุกเช้าเย็นเป็นต้นว่าช่างน้ำหนักแล้วจดไว้ใช้เครื่องตรวจความดันโลหิตตรวจด,ดูว่าไก่ตัวไหนจะมีความดันโลหิตสูงมีรายงานประจำตัวไก่ทุกๆตัว ตัวไหนถ่ายอุจจาระปัสสาวะวันละกี่ครั้งก็บันทึกลงไปถ้าตัวไหนไม่ถ่ายอุจจาระหรือถ่ายแต่ว่าอุจจาระผูกกิมหนวนก็ลงความเห็นว่าไก่ตัวนั้นเป็นพาราดึกแล้วเขาก็จัดการให้ถ่ายยาน้ําขาวและเมื่อถ่ายแล้วก็ให้กินยาธาตุน้ําแดงตั้งธาตุให้เป็นปกติการเลี้ยงไก่ตามหลักวิธีการอันทันสมัยเช่นนี้กิมหนวนบอกกับผลและดีกรว่าไก่ของเราสามสหายจะต้องเป็นไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดมีไข่ดกที่สุด และภายในปีนี้จะต้องได้ทุนคืนอย่างแน่สามเกอของเรากำลังเป็นบ้าไก่จนไม่มีจิตใจที่จะนึกคิดถึงสิ่งอื่นสว่างแล้วแสงเงินแสงทองปรากฏเบื้องบุรพาทิศลางๆไก่ของเล้าสามสหายตื่นจากนอนบินลงมาหาอาหารบางตัวก็เหยียดแข้งเหยียดขาอ้าปากหาวบิดขี้เกียจแล้วก็หลับต่อไปอีก เจ้าบลาพีมัดล็อกคล้ายนกกระทาขยับปีกโก่งคอขันเสียงเคราะห์ราวกับดิกพาวเวลด้านขวาของกรงไก่มีเตียงผ้าใบสามเตียงตั้งอยู่ชิดกันมีมุ้งผ้าการครอบสายม้งโยงละเกล็ละกะพลนิกกรกิมหนวนนอนหลับซ่อนล่างอยู่ใต้ผ้าห่มนวมอย่างสบายใจเสียงอาเสียกนดังลั่นเขานอนริมซ้ายสุดเท้ายื่นออกมานอกเตียงตั้งศอก เพราะเตียงผ้าใบานี้มีขนาด5ฟุตครึ่งเท่านั้นสายลมตอนเช้าตรู่พัดโชยอ่อนๆอากาศหนาวเย็นจัดหมอกลงเป็นฝ้าไปทั่วสามเกลอความที่เป็นบ้าไก่ถึงกับยอมทรมานตัวมาหลับนอนอยู่ในเล้านี้เสียงนาฬิกาปลุกบนโต๊ะเล็กๆหัวนอนกิมหวนดังขึ้นเป็นเวลาหกนาฬิกาตรงกริงกริงกริงอาเซียบิดตัวท่านอนตะแคงขวา เขียวปากจับจับแล้วอมยิ้มกลนต่อไปอีกพลเป็นคนนอนไวกว่าเพื่อนนายพัชราพรได้ยินเสียงนาฬิกาก็ผลุนผันขึ้นนั่งแวกมุ้งออกก่อนอื่นเขาลุกขึ้นจากเตียงผ้าใบวิ่งเข้าไปอุ้มออสตาลอกกอดจูบรูปหลังรูปหน้าเฮยังไงลูกเอ้ยพนพูดเบาๆตื่นนานแล้วเหรล,ลูกบอกมีไอ้ไข่พ่อสักสิบลูกเถอะ่าเจ้าออสตาลอบพยักหน้า S <S an> <S an> <S นายพัชรพรหัวเราะเบาๆวางไก่ไว้ลุกขึ้นยืนมองดูนิกรกับอาเสียซึ่งกำลังกลแข่งขันกันราวกับรถแข่งของเมลและท่านพีระตอนจะใกล้หลักชัยเฮ้ย hey พลร้องลั่นลุก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 ไว้นิกรหยุดกลนทันทีม่านตาเพเยอะขึ้นทีละน้อยกอนลุกคุณว่ายำลุกแล้ว พลเรียกเพื่อนเกิของเขาพอสิ้นเสียงนายการุณงก็ลุกขึ้นพร้อมกับร้องลิเกแสงทองสองฟ้ากระดิ่งทองตื่นเพราะว่ามองห้าไกโอเจ้าแบ็คออพิงตันเจ้าค้านขัน,ขนอยู่ที่ใดเรง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 เฮ้ยเฮ้ยพลตาวาดแหวแกจะบ้าหรือวะพอลืมตายยังไม่ทันล้างขี้ฟันก็แหกปากร้องลิเกแล้ว พูดจบพลก็กระชากสายมุ้งทั้งสามหลังออกนิกรเปิดมุ้งที่คลุมศีรษะขึ้นมองดูพลแล้วพยักหน้าอรลณุสวัตพลพลอมยิ้มมังเกกแน่อันไลนอนขี้เศ้าชะมัดนาฬิกาปลุกจนหมดลานยังไม่ตื่นแล้วพลก็เดินตรงเข้ามาที่เตียงกิมหวนเลิกมุ้งออกฉุดกระชากลากอาเสียให้ลุกขึ้นนั่งอ้อย่าล้อเล่นนะเสียงหวนพูดอย่างงวงเงีย พลยกมือเขกศีษะอาเสียดังป๊อกตื่นสัทีววน่ากิมหนวนครางขอนอนอีกสักสิบชั่วโมงเถอะนะนายพัชราพรกระชากกิมหนวนเต็มแรงโครมอาเสียตกจากเตียงลงมานอนฟุบอยู่บนพื้นดินก้องโค้งหลับต่อไปอีกพลถอนหายใจเบาๆหันมาทางนี้ก่อนฮมาช่วยปลุกไอ้เวนนี่ทีนะวะนายการุนวงหัวเราะเบา เดินเข้ามายืนข้างกิมหนวนยกเท้าเตะก,ก้นนังป้าบเฮ้ย hey, ลุกสิว้นอนมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่พออีกเหรอลุกขึ้นกิมหนวนกลอคลอกๆพลเดินไปที่โต๊ะหยิบหนังสือพิมพ์กับไม้ขีดแล้วเดินกลับมามันอยากที่เซานะักต้องทําไฟเย็นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หรอวะไม่ตื่นแม่มันรู้ไปเอ๊นี่ก่อดรองทันหมดนี่แล้วก็เป็นหมูย่างเชนอ้อย พลหัวเลาะสุดตัวนั่งคลี่กระดานสือพิมพ์ขยุ่มเป็นก้อนวางไว้ข้างท้องกิมหวนแต่พอเขาจุดไม่ขีดอาเสียก็คว้าข้อมือพลไว้แล้วก็ว,วีกวาดลุกขึ้นนั่งแ <c oughs> น่ไอ้นี่อย่างนี้เองใจคอแกจะเผาเพื่อนทั้งเป็นเชียร์หรือนี่ก็แกอยากขี้เ้านี่ว่าพลพูดยิ้มยิ้มเออดีจริงนะพ่อนะอออย่างนั้นเหรอลูกพูดพางพลยกมือมลูบศีรษะกิมหนวนอาเสียผักหน้าพลเต็มแรง ทะเล่งไอ้นี่พลหัวเลาะชุดแขนกิมหนวนล,ลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็กล่าวกับเพื่อนทั้งสองเฮ้ยล้างหน้าล้างขี้ฟันด้วยพวกเราปเดี๋ยวจะได้ทำงานสามเกอต่างลงมือแปรงฟันล้างหน้าหวีผมหวีเผ้าให้เรียบร้อยในเล้าไก่มีพร้อมแม้กระทั่งเสื้อกางเกงสากลอีกในราว15นาทีพลน,นิกรกิมหนวนก็ลงมือทำงานเกี่ยวกับไก่ของเขา กิมหหนนเปิดประตูเล้าเดินนำหน้าพาเพื่อนผ่านไปทีละชั้นไว้อออปิงตันกำลังขยับปีกโกงคอขันมีกิริยาอาการกระปี้กระเป๋าทั้งสี่ตัวเสียงหหวนเห็นในหลังมีไข่ใหม่ๆอยู่สองฟองก็ยิ้มแป้นฮ่าฮ่ใต้ไ,ไรพลไม่ช้าเราจะได้ลูกมันอีกสองคู่เป็นอย่างน้อยนี่ลนะนาการเลี้ยงที่มีหลักวิชามันได้ผลอย่างนี้แล้วสมสหายก็เข้าไปในเล้าไว้ยันด็อก พอเปิดบ้านประตูออกกิมหนวนก็สะดุ้งเฮือกยืนตะลึงเขาร้องออกมาด้วยความตนกตกใจคำหนึ่งแล้วชี้มือให้พลนิกก่อนดูไก่ไว้ยันด็อกตัวผู้นอนหงายซีบ้องเต็กอยู่กลางดินโอ๊ยตายโทษตายแล้วพูดจบกิมหนวนก็ร้องไห้วิ่งเข้ามานั่งข้างไก่โเอยเมื่อวานนี้ยังเห็นหน้ากันอยู่ลันลัดแท,ท,ท,ท้แท้พลทำตาปริป,ปริป มองดูนิกรแล้วยิ้มแห้งๆเฮ้ยมันเป็นไรตายว่ะโว้ยน่าเสียดายเหลือเกินอาเสียเสริมขึ้นด้วยเสียงสะอื้นน่าน่ะสิเตียกันตายทั้งคนยังไม่เสียดายเท่านี้โถถังเงยกขนขาวแซมดำออกน่ารักยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆไม่น่าตายดูสิหน้าตาเจ้ายังอิบเอิบอยู่เลยพลชักบันไส้ขึ้นมาทันที เฮ้ยเฮ้ยไก่ไวเวอเอเชียหยุดลำพันธ์ที่ทีเธอะตายแล้วก็ไปหาเสื้อใหม่กิมหนวนสะอื้นอ,อิดอิดเหมือนเสียงลูกหมาร้องยกเจ้าไว้ยันดอทขึ้นจูบโถเมื่อวานเนี่ยยังแหลกข้าเปลือกอยู่วันนี้ม่องแท่งเสียแล้วเจ้าตายโดยไม่ได้สั่งเสียแม้แต่คำเดียวพลเตะพลักเขาให้เต็มแรงพุโธ่ไอ้นี่พ่มลำพันธ์เยอเมียตาย เสียงโหนยกหลังมือเช็ดน้ำตาแล้วพูดเสียงสะอื้นะเมียตายจ้างพ่อก็ไม่ร้องไห้พลฉุดกิมหนวนให้ลุกขึ้นทั้งสามพากันเดินเข้าไปในคอกแบ็กออบินตันคั้นแล้วทั้งสามก็ได้พบมรณกรรมของไก่อีกนางแบ็กออบินตันตัวหนึ่งกำลังนอนชักตาตั้งอ้าปากปางงาปาง,งาพลนิกรวิ่งเข้ามานั่งลงตรวจด,ดูอาการของมันเสียงหวนวร้องเออะอะโวยวายวิ่งกลับออกไปอีกราวหนึ่งนาที ก็ลุนลานเข้ามาในอคอกมือถือสำรีชุบแอมโมเนียกิมหัวนั่งลงยกคอไก่ขึ้นเอาแอมโมเนียล่อจมูกใบหน้าของสามสหายซีดเผือดคละความรักความเสียดายไก่ตัวนี้เอ้เมื่อเย็นวานมันก็ยังแข็งแรงอยู่นี่นาแปลกจริงๆนิกรปาลบหรือว่ามันทนหนาวไม่ได้เมื่อคืนอากาศหนาวเหลือเกินเราเป็นคนทแท้ๆยังต้องนอนงอกรอ,อกขิงพลพยักหน้าเงึ่งเอเออาจจะเป็นได้ คืนนี้เห็นจะต้องเอาเตาอ้างโลกเข้ามาตั้งในนี้กิมหนวนถอนในใจเฮือกใหญ่อ่าการคิดว่าตอนสายๆวันนี้การจะเรียกช่างตัดเสื้อมาวัดตัวตัดเสื้อกักให้มันตัวละตัวใช้สูมไฟไม่ดีหรอกควันเข้าจมูกจะทําให้มันเป็นโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบพลนหัวเราะถึงกับตัดเสื้อให้มันเชื่อรลยนี่เอา้าแกไม่รู้จักอะไรมาร์คแข่งก็ยังให้มันใส่เสื้อนี่หว่า เออจริงคะเฮ้ยถ้าจะไม่รอดเสียแล้วละว้ยนางแบ็กออบิงตันชักพลาดพลาดในตาตั้งความจริงไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่มีร่างกายสมบูรณ์แต่เมื่อวานกิมหนวนได้จับมันกรอกน้ำมันละหุงและอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันนางแบ็กออบิงตันจึงต้องเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายมันอ้าปากประงับประงบับกิมหนวนน้ำตาคลอโอโหโตจอดเน่แลยวพระอลาหังว้ยพลตบศีรษะอาเทียดังฉาด ไก่ไว้ไม่ใช่คนนางแบ็คออปิงตันฟุกคอลงกับพื้นมันสิ้นใจแล้วสามเกอรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งมองดูหน้ากันแล้วก็ถอนใจพร้อมๆกันฮา่ากิมหัวนร้องออกดังๆนิกรยกมือคำคอมันด้วยความรักและเสียดายกระดิ่งทองแสนจะเจ็บใจจุ๊บก,กำปั้นของพลเวียงลงกลางหลังนายการุณวงถ้าแกคือร้องกระดิ่งทองอีก พ่อเตะกระโดงคางหักเลยพ่าชืัววะวันหนึ่งกระล้องตั้งพันครั้งกินข้าวก็ร้องอาบน้ําก็ร้องเข้าส่วมก็ร้องนี่ก่อนยิ้มแย่ๆมันเคยไว้ไม่รู้เป็นไงกันอยากเป็นตัวกระดิ่งทองมาหลายปีแล้วตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนและหนีคุณพ่อไปดูยิเกกับยายแม่ครัวพลว่าเออลุกขึ้นเถอะพาไก่ออกมอร์นิ่งวอลให้เส้นสายมยืดใชบ้างระเดี๋ยวก็หนาวตายหวงหมด สามเกร์ต่างลุกขึ้นยืนกิมหนวนเปิดประตูเล้าไก่ทุกๆบ้บานออกเขากับนิกรช่วยกันต้อนมันออกมานอกเลา้าฝูงไก่ยินดีปรีดาไปตามกันต่างกระพือปีกพับพัพากันเดินรับอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าพลนิกรกิมหนวนถือไม้ลวกคนละลำคอยต้อนไม่ให้มันแตกฝูงพวกไก่หัวลาอต่อกระซิกพากันเดินไปทางปลายสวนหลังบ้านมาถึงดินแดนปอลปัก คือสวนครัวของแม่เสือทั้งสามต่างก็แลเห็นนันทาประภัยและนวลละออกำลังลดน้ำพวนดินพริกมะเขือและพันผักต่างๆพวกไก่แลเห็นผักกาดขาวและกระหล่ำปีก็ดีอกดีใจพยักพเย์ดบอกกันแล้ววิ่งเฮโลเข้าไปในย่านอันตรายกิมหวนเอตโลลั่นเฮ้ยเ้ช่วยกันไว้ไก่เราจะย่ำสวนเขาแล้วพูดจบก็ถือไม้วิ่งไปดักหน้าฝูงไก่ อารามรีบร้อนอาเสียก็สะดุดลากไม้หกล้มปาบพลกับนิกรแยกกันไปคนละทางเพื่อต้อนไก่ไม่ให้เข้าไปในเขตสวนครัวนันทาแลเห็นฝูงไก่ก็ตกใจก้มลงหยิบก้อนดินก้อนหนึ่งขึ้นมาถือพวกเราเร็วฆ่าให้หมดไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นต่างคนต่างหยิบก้อนดินเตรียมบอมบาดไก่สามเกอสะดุ้งโยงพลร้องห้ามเสียงหลงกลัวไก่จะตายเฮ้ยอย่านะน,นัน นันทาเข้นหัวเลาะต้นมันออกไปสิไม่งั้นนันคว้างตายไม่รู้นะแน่เห็นไหมโอ้ยยิกต้นพริกของฉันก็แล้วพวกเราเอา้านันทาเงื้อก้อนดินคว้างเจ้าออสตาล็อปตัวหนึ่งถากหัวมันไปนิดเดียวสงครามแบบสายฟ้าแลบเริ่มต้นแล้วแม่เสือทั้งสามระดมยิงฝูงไก่ด้วยก้อนดินลาวกับหาฝนพวกไก่ร้องลั่นบินแตกคือหนีไปคนละทิศ เจ้าบูออบิงตันตัวหนึ่งถูกนวลละอคอว้างถูกกั้นคอชักพาดพาดอยู่ใต้ต้นมะเขือกิมหนัวเลยเห็นเข้าก็ลืมตาโพลงโอ้ยตายตายตาย,ตายเดียวทาไมเล่นอย่างนี้ล่ะคุณนันไก่พร้อมแล้วสิหนัวก็วิ่งพวดพาดเข้ามาเยียบสวนขัวลาไปเป็นแถบนวลละอหันมาทางประไพแล่นนันทาพวกเราคว้วางกระบานเฮียสิคะยืนเฉยอ,อยู่ทําไมสวนขัวเราลากไปหมดแล้วพอได้รับคําสั่งอันเด็ดขาดจากนวลละอ,อ ก้อนดิน3ามก้อนก็วิ่งแหวกอากาศตรงมาที่กิมหัวสองก้อนผิดที่หมายแต่อีกก้อนหนึ่งซึ่งมาจากมือประไพถูกหน้าอกอาเสียดังบึกกิ่งหัวร้องลั่นกระโดดตัวลอยแล้ววิ่งหนีออกไปจากเขตสวนขัวก้อนดินอีกหลายก้อนไล่หลัง,งสี่หัวนาากศีรษะไปยังบูดบิดพลกับนิกรเนื่อยหอบที่โครงบานไปตามกันทั้งสองต้อนไก่มารวมกันได้เรียบร้อยแล้วนายพัชราพรนับจำนวนไก่ทั้งหมด เห็นหายไปหนึ่งตัวก็ทำหน้าเลือกหลักพอดีกิมหนวเดินเข้ามาพลก็กล่าวถามเฮ้ยบูออพิงตันหายไปหนึ่งตัวไว้ถ้าจะเข้าไปในบ้านเจ้าคุณเสถียรกำมังประเดี๋ยวหมาบ้านนั้นฟัดตาหาอาเสียโครงศีรษะอ่าดิ้นพลาดพาดอยู่ในสวนครันนั่นแหละตายหรือไม่ก็ไม่รู้แม่พวกมีเมียของเราเล่นงานมันเสียแล้วพลสะดุ้งขมวดคิ้วย่นฮะ ah, จริงรอเนี่ย เขาพูดเร็วปลือกิมงวนพยักหน้าเออไม่เชื่อก็ไปดูสิการเห็นมันชักพลาดพาดอยู่ข้างต้นมะเขือวิ่งเข้าไปจะช่วยมันเลยถูกแม่พวกมีเมียของเราระดมยิงหน้าอกหน้าใจแทบพังต้องหอปูเลงปูเลงมานี่พลนิ่งอึ้งสักครู่แล้วร้องเอตโลเฮ้ย <Hey, S 2> เล่นคมเพงน้ําใจกันอย่างนี้ใช่ได้หรือวะพวกเราเอาไว้เข้าไปเหยียบสวนครัวให้ราบเดี๋ยวนี้เอาไม้ฟาดให้แหลกให้หมด นิกรกับกิมหนวนต่างชัยโยโหร้องลั่นสามเกอก้มลงหยิบไม้ลวกคนละลำแล้ววิ่งด่าหน้าตรงไปยังสวนครัวไอเสือเอาวากิมหนวนตะโกนลั่นอา้าวพวกเราชัยโยเอาให้แหลกบนหน้าต่างหลังตึกชั้นบนเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงยืนโผล่หน้าต่างมองดูสามเกออย่างหัวเสียเสียงเออะเอตโลเล่ากับโจรเข้าปล้นบ้านทำให้ท่านทั้งสองซึ่งกำลังนอนหลับสบายอยู่บนเตียง ต้องตกอ,อกตกใจตื่นขึ้นพลนิกรกิมหนว,วิ่งเข้าประจันบานสวนครัวมีไม้ลวกเป็นอาวุธคู่มือเมื่อเข้ามาถึงอาณาเขตสวนครัวทั้งสามคนก็เงื้อเงื้อไม้ฟาดฟันพริกมะเขือโหลระพาแหลกเป็นจุนนั้นทามโมโหโจนตัวสัน่นก้มลงคว้าก้อนดินขึ้นมาพอขยับขว้างนวลละอ,อกก็คว้าข้อมือหล่อนไว้ได้ อย่าอย่าค่ะนวลละออพูดยิ้มยิ้มเอา้าอย่าคุณห้ามดิฉันทำไมเห็นไหมคะสวนลัวของเราบรรลัยหมดแล้วไปดิฉันจะต้องตอบแทนพวกผัวผัวของเราน้องไพ่ก้อนดินเขาสิยืนเฉยอยู่ทำไมนวลละออขัดขวางเต็มที่อย่า yeah, ค่ะเชื่อดิฉันเถอะคว้านเขาหัวล้างค้างแตกไปมันก็ตกหนักอยู่ที่เรานั่นแหละนันทากับประไพต่างโมโหโนวลละออทันทีประไพว่าทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะคะ ดูสิวินาศหมดแล้วแม่เสือนวลละออยิ้มอย่างใจเย็นฟังดิฉันก่อนสิคะเราจะคว้างเขาทำไมกันหาไม้โคละดุนไปฆ่าไก่เขาเล่นไม่ดีกว่านะคะปราภัยกับนันทายิ้มออกมาได้ได้เลยนันทาร้องลั่นไปพวกเราสามเกอพิฆาดฟาดฟันต้นไม้ในสวนครัวล้มละเนระนาตกิมหนวนกระโดดขึ้นไปเต้นแทบอยู่บนล่องอาก,กาศและกระลำปี เขากระทืบเท้าทั้งสองจนกระทั่งพันผักลาบเป็นหน้ากองปากก็ร้องเพลงเชิดตีตาตีตาดีดาตาสนุกจริงวเอ้าวพวกเราพลิกสวนเสียเลยไอ้กอนถอนต้นตะไคร้ทีวะอ้าวชัยโยตีตาตีตาดีดาตาดีดาตีตาตีตาตีตาเยี่ยแม่เสือทั้งสามอมยิ้มไปตามกันต่างหาไม้ได้คนละดุนนวละอถือเสียมอันถนัดใจหล่อนชูเสียมขึ้นแล้วร้องตะโกน พวกเราเว้ยแกงไก่กินคนละตัวเว้ยนันทาชูไม้ขึ้นแล้วร้องขึ้นบ้างเอาเว้ยพวกเราฆ่ามันให้หมดปะัยร้องเสียงแจ๋วแจ๋วหน้าเอ็นดูเอาชิเว้ยแล้วนวลละออก,ก็ถือเสียมวิ่งนำหน้าท่าทางธรรมัดธรรมแงราวกับอุลีจูพาเพื่อนทั้งสองออกจากสวนขัวตรงเข้าไปหาฝูงไก่ของสามสหายแม่งามทั้งสามมือขวาถืออาวุธ มือซ้ายถลกกระโปรงพลนิกรกิมหนวนหยุดยั้งการตะลุมบอลต้นไม้ต่างยืนตะลึงไปตามกันพวกเมียเมียของเขาวิ่งไปเกือบถึงฝูงไก่แล้วเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงร้องห้ามเสียงหลงเกรงว่าไก่ราคาแพงจะถูกตีตายกิมหนวนในตาเหลือกพูดอะไรเกือบไม่ได้ให้แล้วไก่ตายห่าหมดแล้ว พลน,นิกรได้สติก็กระโดดตัวลอยต่างถือไม้ลวกบิ่งกวดกระชั้นเมียของเขาไปติดติดพวกคนใช้สาวใช้ที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันหัวเราะอย่างสนุกสนานพอมาถึงฝูงไก่นวลละอ,อประภัยและนันทาก็หัวซ้ายไปขวาอุตลุดพวกไก่กระจัดกระจายแตกฝูงร้องลั่นบลาพีมัดล็อกตัวหนึ่งโดนนันทาตีเบๆก็ดิ้นพลาดกิมหวนเร่งสตรีมขึ้นอีกพาเพื่อนๆเ,เข้าขัดขวางการโจมตีของพวกเมีย นวลละอาหันไปเห็นกิมหนวนกับพลนิกรก็เข้าใจว่าสามเกยจะเข้ามาทำร้ายพวกหล่อนคุณนันคุณนันเร็วสู้เขาฆ่าไม่ต้องกลัวนันทานวลละอาหันขวับมาทางสามเกยซึ่งวิ่งประดาหน้ากันเข้ามาจนจัถึงแล้วหลอนต่างเข้าใจว่าสามีจะเข้ามาทำร้ายก็เตรียมพร้อมเข้าแถวเรียงเดี่ยวตั้งมั่นรับพลนิกกรกิมหนวนเข้าใจว่ามีเมียจะทำร้ายตนก็ต้องจำใจต่อสู้ป้องกันตัว ครั้นแล้วการประจันบานด้วยอาวุธยาวก็เริ่มต้นอย่างดุเดือดเจ้าคุณประสิทธิ์ร้องห้ามจนเสียงแห้งท่านปีนหน้าต่างจะกระโดดลงมาข้างล่างด้วยความตกใจเผลอตัวคุณหญิงร้องกรี๊ดฉุดข้อมือไว้ท่านเจ้าคุณปีนกลับเข้าไปข้างในลากมือคุณหญิงถูลูถูกลงลงมาข้างล่างบ้านพัชราพรเกิดโกราหนโอลมานไปทั่วกิมโหนยกไม้ลวกขึ้นเงื้อสุดแขนตั้งใจเพียงแต่ขู่ขวาญมีเท่านั้น นวนละออปลาดเข้าประชิดตัวปะะเข็นด้วยด้ามเสียมถูกนักแข่งอาเซียนกรอบกิมหนวนซุดตัวลงนั่งยองยองร้องลั่นประไพถือไม้ยาวหนึ่งว่าหลับหูหลับตาเหวี่ยงแห่เข้าตลลมบอลนายการนวงนันทาโถมเข้าหัวดซ้ายไปขวาพลถอยกรูดลอนตีมาทีไรเขาก็ตั้งรับไว้ได้ทุกครั้งเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวิ่นกระหืดกระหอบเข้ามาคุณหญิงชายกระเบนหลุดลากดินฝุ่นฟุง้ง เฮ้ยเฮ้ยเลิกกันว้ยเจ้าคุณร้องห้ามเสียงหลงเลิกกันเลิกกันว้ายลูกกูตายเร้วไม่นั่นหยุดคุณหญิงวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาขวางกลางสามหนุ่มสามนางอะไรกันด่ฮะใจคอจะขากันเชลโท่พวงวนขาเก่งหักไปแล้วก็มังนะ่ะเจับก,ก้อนไปยุ่งพวงหนวดลูกคนสี่เรื่องราวเป็นยังไงกันฮ่าบอกแม่สิพ้น นายพัชราพรยิ้มแย่ๆอเอ,อพวกนี้จะฆ่าไก่ผมครับแม่เสือทั้งสามแซดขึ้นทันทีฟังอะไรไม่ได้สับเจ้าคุณต้องโบกมือห้ามโอ้ยหยุดว้ยพูดทีละครอนว้อยไม่พวกนกกระจอกนันทารีพูดโดยเร็วก็อยากปล่อยไก่เข้าไปย่ำส่วนวขวางหนูนี่คะพลสอดขึ้นก็ทำไมไม่ล้อมรั้วเสือล่ะเตือนแล้วนี่นาไม่ล้อมนันทาตาวาดแหว เขาทำสวนครัวมาก่อนตัวเลี้ยงไก่ไม่ใช่เหรออาเสียรอยหน้ารอยตาเถียงนันทาแทนพลอาตัวไม่ล้อมไก่มันก็จิกกินนเสมันจะไปรู้ภาษีภาษาอะไรนันทาครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งเจ้าคุณประสิทธิ์โบกมือห้ามทั้งสองฝ่ายเจ้าคุณประสิทธิ์โบกมือห้ามทั้งสองฝ่ายแล้วท่านก็พูดไก่เกียร์คู่พิพาทเลวไรมากเด็กพวกนี้ไก่แค่สมบัติไก่ต้นไม้ในสวนครัว ราคามีกี่สตางค์ก็เป็นเรื่องถึงกับจะตีกันตายนันทาพูดขึ้นอย่างกังเงากระง,งอดอยากปล่อยให้ไก่ไมาย่ำสวนน้องหนูทำไมล่ะสมน้ำหน้าตีเสียดินพระผพ้าไปสองตัวนิกรทะลุกลางป้องขึ้นคนอะไรไม่รู้จักบาปกรรมนันทาทำตาเขียวกับน้องชายทันทีหล่อนยกมือชี้หน้านายกาลุงวงอย่ามาอวดดีกับฉันนะ นิกรกระทืบเท้าทำท่าลิเกเมพระพี่นางนี่แน่หล่อนยกอะไรอย่างหนึ่งให้นายการุงวงดูคุณหญิงดุลั่นแม่นั้นเอยเอาใหญ่แล้วนี่อย่างเลยยกเท้าไห้หน้องอาเสียเสริมขึ้นอ่านั่นนะสิครับจะถีบก็ไม่ถีบจะได้รู้แล้วรู้หลอดไปนิกรว่าถีบแกนะสิเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ยจ้าคุณตวาดยุดยุดเลิก ใครเถียงกันอีกพอตีหัวแตกเลยอ้าวยายนวลวางม้าจะทีสิแม่หลานสาวไม่เอาไม่ต้องทะเลาะก,กันหโงกูอยกตายไปแล้วกำลังนอนหลับสบายๆนึก,กว่าพวกโจ้าห่าร้อยขอปนนี่แท้ไอลิงสามตัวนี่เองแล้วท่านก็หันมาทางสามนางไปพวกเจ้าไปบนตึกเสียเถอะปัะเดียวถึงเวลาอาหารเช้าแล้วอาบน้ำอาบท่ากันเจทีเดี๋ยวกะ นันทาพูดเบาๆหนูจะต้องตกลงกับพรซิก่อนสวนควัวของหนูบรรลัยไปแล้วต้องพูดกันไม่รู้เรื่องเจ้าคุณประสิทธิ์ยกมือเกาศีรษะที่ไร้ผมแสดงความอิดหนาละอาใจเอาเถอะอาใช่ไ้เองยังน,นี่ไอ้พวกคนใช้ไปหามาอีกถมเทไปตอนละสตังสองสตังเท่านั้นกิมหนวนเดินตัวแอ่นเข้ามากลางวงกับฟัดกับเฟียดเหมือนเด็กๆเ,เ,เอานิ้วยัดใส่ปาก อาหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันไก่หนูตายไปสองตัวคุณหญิงหัวเลาะเบาๆเออเดี๋ยวอาใช้ให้อาเสียทําสดิ่งหันหลังให้ต้องใช้ให้หนูสี่ตัวโครมพ่อหนูกิมหนวนถูกเท้าพลเซธราหกลม้มทุกคนพากันหัวเลาะลั่นคุณหญิงปลาดเข้าจับแขนพลแล้วตบหน้าเขาเบาๆ เฮ้ hey, เล่นอะไรอย่างงี้อย่าับค้าจริงๆเอ,เ,อเต็มทีใหญ่แล้วนะแกเนี่ยพลหัวเลาะหึหืๆเสียงงวนพยุงกายลุกขึ้นอย่างยากเย็นทำปากปุบม,มิดคุณหญิงคว้าแขนนันทากับประภัยคนละข้างเจ้าคุณประสิทธิ์จับแขนนวลละอไว้ท่านทั้งสองพาแม่เสือทั้งสามตรงไปที่ตึกเพื่อตัดความยุ่งยากไม่ให้ทะเลาะก,กันอีกพลน,นิกรกิมหวนมองหน้ากันแล้วยิ้มแห้ง เฮ้ยเสียท่าเว้ยพนพูดกับเพื่อนเกอเราย่ามสวนครัวเขาลาบแต่เราเสียไก่ไปสองตัวอาเสียว่าเออไม่เป็นไรหรอกว่าซื้อใหม่บายบายไปหาซื้อกันอีกทีนี้ต้องซื้ออีกสักร้อยตัวจะชิบหายท่าไรช่างมันนิกรกวาดสายตาไปรอบๆและเห็นไก่ทั้งเล้ากระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วหลังบ้าน เฮ้ย hey, อย่ามัวพูดเล่นกันอยู่เลยเว้ยประเดี๋ยวไก่หายหมดช่วยกันต้อนเข้าเล้าเถอะยังก่อนกิมหนวนคัดค้านต้อนให้มันเดินเล่นทางหน้าตึกอ,อีกสักคู่ค่อยเอาเข้าเล้าแหมพวกเมียเมียของเรานี่ทำให้มันตกอกตกใจหมดไอ้ตัวไหนใจสาะก็อาจจะพานป่วยเป็นโรคเส้นประสาทเอาอย่างง่ายๆไม่ไหวเล่นอย่างนี้ คันแล้วสมสหายเจ้าของไก่ก็คว้าไม้ลวกแยกย้ายกันไปต้อนไก่ให้มารวมกันต่อจากนั้นก็ค่อยๆต้อนมันออกมาทางหน้าตึกฝูงไก่ทั้งหมดเข้าไปในสนามคุ้ยเขี่ยหา,มาแมลงตัวเล็กๆกินบางตัวก็วิ่งไล่กันเป็นการบริหารร่างกายในตอนเช้าที่ประตูใหญ่นอกถนนสุภาพบุรุษสูงอายุคนหนึ่งจูงสุนัขตัวสูงแค่เอวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านพัชราพร เจ้าหมาตัวนี้เป็นหมาฝรั่งหน้ายาวเอวคอดลักษณะท่าทางบอกว่าชอบกัดคอหอยเป็นงานอดิเรกเป็นหมาที่แสดงให้ใครรู้ว่าเจ้าของของมันเป็นผู้มีสตางค์สุภาพบุรุษผู้นี้คือเจ้าคุณปัจจนึกพินาศของเรานั่นเองเจ้าคุณนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลสวมถุงเท้าสปอร์ตและรองเท้าอย่างบาจาสวมเสื้อบลูคอแบะมีผ้าไหมพรมพันคอป้องกันความหนาว ท่านออกมอริ่งวอล์กตั้งแต่6นาฬิกาเศษจากบ้านศิริสวัสดิ์เดินรับอากาศบริสุทธิ์แต่ตอนเช้าแล้วท่านก็มาที่นี่เพื่อเยี่ยมเจ้าคุณกับคุณหญิงประสิทธิ์และเพื่อดูไก่ของสามสหายด้วยความอยากรู้ว่าจะมีไก่ดีเลวเพียงใดท่านเจ้าคุณศรีสะเน่งมองลอดแว่นและเห็นพลนิกรกิมหนวนกับฝูงไก่ท่านก็หยุดชะงักความตื่นตาตื่นใจมังเกิดขึ้นทันที ไก่ตั้ง28ตัวนี้เป็นไก่ที่มีราคาแพงทั้งนั้นเจ้าคุณจ้องตาขมิงมองดูไรซัสเซกทั้ง4ตัวความอยากได้มันเกิดขึ้นแก่ท่านทันทีท่านยกมือโบอกร้องตะโกนเรียกสามเกอฮัลโหลล้านชายโว้ยพลนิกรกิมหนวนต่างหันไปมองดูท่านพร้อมๆกันทั้งสามยกมือไหว้ท่านอย่างนอบน้อม อ่าเชิญครับคุณอามาดูไก่สับพลังเค้งเราบ้างสิครับพลร้องตะโกนเชื้อเชิญท่านเจ้าบ๊อบสุนัขเกฮาวแลเห็นไก่ก็หูชันในตาโตธรรมดาหมากับไก่ย่อมไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันแสดงกิริยาฮึดหัดต้องการกินไก่สักหนึ่งตัวกิมฮวนรีบร้องบอกเจ้าคุณทันทีอาจับไว้ใหเดีนะครับ ขืนกัดไก่ผมแล้วก็เป็นเกิดเรื่องเช่นนะครับเจ้าคุณด like ุสุนัขของท่านแล้วดึงเชือกหนังไว้ดึงจนตูดโก่งไอ้บ๊อบเล่นลูกไม้กับเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณตบศีรษะมันเบาๆเฮ้ยยานะวอยตัวหนึ่งนับร้อยๆอยบาทช่วยอยากกินยันนี่เขาจะสั่งเขาซื้อมาให้ ตลาดเก่าทุงเทไปว่ะเจ้าบ๊อบกระดิกหางร้องอือือให้ตายใจคันแล้วมันก็เผ่นพวดเจ้าคุณถือเชือกไว้ไม่มั่นเชือกหนังก็หลุดออกจากมือเจ้าบ๊อบวิ่งเข้าหาลูกไก่ท่าทางทรณงองค์อาจราวกับพญาราชสีพลนิกรกิมหวนร้องเอตโลลั่นบ้านเจ้าคุณปัจจุนึกยืนตะลึง อาเสียเงื้อไม้ลวกคอยทีไว้พอเจ้าบ๊อบเล่เข้ามาเขาก็ประเคนมันด้วยไม้เต็มแรงไอ้บ๊อบเป็นหมาฝรั่งจึงฉลาดเหมือนฝรั่งมันหลบฉากแพลบอาเสียตีถูกพื้นนังปาบไอ้บ๊อบกระโจนเข้าหากิมหนวนทันทีเอยเสียงหนวนร้องเสียงแหลมกระโดดตัวลอยวิ่งหนีไอ้บ๊อบกวดกิมหนวนแนบพอได้ระยะก็กระโจนขย่ำมคอกิมหนวนกัดหลังเสื้อติดแน่นอาเสียงายหลังตึง เขาหลับหูหลับตาชกซ้ายไปขวาต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตปากก็ร้องตะโกนเรียกให้คนช่วยโอ้ใช่วยเลยมากัดติหาแล้วเอ้ยช่โอ้ยพลน,นิกรไม่รอช้าต่างวิ่งตรงเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนเกิอของเขาพลได้ไม้ท่อนหนึ่งดุ้นถนัดใจนิกรได้ก้อนอิดพอเข้ามาห่างจากเจ้าบ๊อบราวห้าก้านิกรก็เงื้ออิดหมยคว้างศีรษะมาเต็มแรง แต่หาถูกไอ้บ๊อบไม่อิกก้อนนั้นถูกหลังกิ่มหัวนดังอักเสียงกิมหวนโหยโหวนโอ้ยไอ้เปลดโอ้ยเจ้าบ๊อบเห็นท่าทางของพลขึงขังจริงจังกับมันก็พระจากเสียงหัวนวิ่งเข้าไปทางฝูงไก่พวกไก่ร้องตะโกนบอกกันและบินหนีกระเจิงไปคนละทางสองทางเจ้าบ๊อบหันรลีหันขวางเพนก็หาบับเล็กคอตัวหนึ่งแล้วมันก็กัดคอฆ่าพาวิ่ง พลนิกรกิมหนวนต่างไล่กวดหมายอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อช่วยไก่ของเขาให้รอดพ้นอันตรายไอ้บ๊อบวิ่งหนีไปทางหลังตึกเสียงหวนวิ่งโยงโยงตามกระชั้นชิดเข้าไปเขาโกรธเขาโกรธไอ้บ๊อบเหลือที่จะกล่าวแล้วเสียงเอะอโกลาหลบังเกิดขึ้นอีกพวกคนใช้ชายหญิงแตกตื่นวิ่งหนีไอ้บ๊อบเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงโผล่หน้าต่างหลังตึกมองดูและเห็นไอ้บ๊อบก็ตกใจ คุณหญิงตะโกนเรียกประภัยนันทานวลละออก่อนอื่นเจ้าคุณป้องปากตะโกนห้ามสามเกอ,อย้ยายาเว้ปนเดี๋ยวมันกัดตายสามสหายหาฟังเสียงผู้ใดไม่ต่างหอผปูเลงปูเลงไล่ตามหมาใครแลเห็นก้อนอิดก้อนดินหรือท่อนไม้ก็หยิบคว้างเจ้าบ๊อบมีฝีตีเร็วกว่ามันหยุดยืนทางข้างเล้าไก่หันมาหลิวตายิ้มเยาะกิมหนวนโมโหจนตัวสัน่นเขาวิ่งพวดพาดเข้าไปในเล้า คว้าปืนยาววินเชสเตอร์ออกมาซึ่งปืนกระบอกนี้เป็นปืนสำหรับสามเกอไว้ยิงขโมยที่มันจะเข้ามาขโมยไก่กิมหนวนถือปืนเลอ่อล่าออกมาเจ้าคุณปัจจนึกในตาเหลือกกลัวว่าหมาของท่านจะตายท่านร้องห้ามและล่ำและรักเฮ้ยอย,ย,ย่าอย่ายิงหน้อยกิมหนวนขบกรามแน่นตะโกนพูดห้วนๆยิงสิครับมันขย่ำไก่ของผมตายแลเห็นไหม ยิงมันทั้งนั้นแหละยิงหมาซะก่อนแล้วก็ต้องยิงเจ้าของด้วยเจ้าคุณปัจจุนึกหน้าซีดตะโกนเรียกประมุกข,ของบ้านพัชราพรเจ้าคุณประสิทธิ์เจ้าคุณประสิทธิ์ครับเจ้าคุณเจ้าคุณว้้ยโอ้ย,อยช่วยด้วยอาเสียวิ่งถือปืนไล่ติดตามไอ้บ๊อบซึ่งวิ่งหนีไปทางท้ายสวนพลน,นิกรยืนหอบมองดูเพื่อนของเขาต่างตะโกนหนุนให้เสียงหหนหยิง กิมหวนยกปืนวินเชสเตอร์ขึ้นประทับในระยะห่างจากไอ้บ๊อบ29เล็งสูนหน้าสูนหลังหมาศีษะแล้วเขากดดิกนิ้วลั่นไกทันทีปังกระสุนวินเชสเตอร์ทะลุศีษะไอ้บ๊อบมันร้องเป๋งคำเดียวปล่อยไกที่คาบออกก้มลงดิ้นปัดปัดขาดใจตายอยู่ข้างๆบับเล็กหอนตัวนั้นเจ้าคุณปจัจจนึกแทบลมจับโอ้ยไอห,หางวนมึงมึงยิงหมากูอาเสียหันขวับมาทางท่าน เขาซ่อนยิ้มไว้ในหน้าอ่าก็มันอยากกัดไก่ผมตายนี่ครับกิมหนวนแกล้งพูดอย่างเกลี้ยกล่อคุณอาเป็นเจ้าของคุณอาก็ต้องตายด้วยพูดจบก็ยกปืนประทับบ่าเจ้าคุณย่อตัวลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอยวิ่งหนีอาเซียด้วยความรักตัวกลัวตายพลน,นิกรยุกิมหนวนให้วิ่งไล่อาเซียถือปืนไล่กวดติดๆไปคุณอาต้องตายคุณอาต้องตาย คนในบ้านอกสั่นขวัญแขวนบางคนเข้าใจว่ากิมหนวนเกิดมีสติวิปลาสเจ้าคุณปัจจนึกโกยอ้าวเลี้ยวซ้ายมือทางหน้าตึกปากตะโกนเรียกเจ้าคุณประสิทธิ์เสียงขลมอาเสียไล่กระชั้นชิดเข้าไปเจ้าคุณปัจจนึกสะดุดขั้นบันไดหินอ่อนหน้าตึกหกล้มปาบแต่ตลีตรานลุกขึ้นวิ่งหนีตรงเข้าห้องโถงเจ้าคุณประสิทธิ์ถือตะพดวิ่งสวนออกมาท่านผู้ใหญ่ทั้งสองยั้งตัวไม่ทัน เลยชนกันโครมใหญ่ศีรษาอันล้านเลี่ยงกระทบกันดังเป๊กกิมหนวนยืนหัวเลาะงอหายพลกับนิกรเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตรงเข้ามาเจ้าคุณประสิทธิ์และเห็นกิริยาของอาเสียงหวนก็ถอนหายใจล่งอกรู้ว่าเขาล้อเจ้าคุณปัจจุนึกเล่นประมุขของบ้านพัชราพรประคองเพื่อนของท่านให้ลุกขึ้นแล้วดุอาเสียเฮ้ยเล่นบา้บาอะไรเว้ยโธ่ใจหายใจความหมดนึกว่าแกยิงเจ้าคุณปัจจุนึกแล้ว ินหนวดแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกยืนหายใจเหนื่อยหอบก็หัวเราะกากแล้วสับพยอกท่านฮฮคุณอาก,กลัวผมได้เลยครับเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าเบ้คล้ายกับจะร้องไห้กลัวเชียววะมึงไม่ยอมหรอมึงฆ่ามมาของข้า,มา,ขาไม่ยอมจริงๆอาเสียยิ้มพยักหน้าให้พลน,นิกอรขึ้นมาบนตึกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันไก่ผมตัวหนึ่งตั้งหกสิบกว่าบาทเจ้าคุณปัจจนึกทำตาโตเท่าไข่ห่าน เอ้บอบของข้าสามร้อยบาทว้ยแล้วก็สามร้อยบาทนะ่ะอายุของมันเพียงสีเดือนนั้นข้าเลี้ยงของข้ามาสองปีแล้วโธ่ใจของแกทําไมโหดร้ายงบหมาอีกหมามันจะไปรู้อะไรไก่ของแกอยากไม่เอาไว้ในเล่าอยู่อ่ะกิมหวนยิ้มแป้นอ่าถูกครับถูกทีเดียวหมาของคุณอาอยากไปหลบลูกปืนผมทำไมนะครับไอ้บ้าเจ้าคุณปัจจุึกร้องรันแกพูดเอาแต่ได้ แปะเอียครับคุณอาพูดเอาแต่ได้เจ้าคุณปจัจจนึกทำปากแบะจะกระโดดเตะสักฉาดก็เกรงว่าเมื่อกิมหนวนถูกเตะเขาอาจจะโมโหและเมื่อโมโหก็อาจจะยิงท่านและเมื่อท่านถูกยิงก็อาจจะตายดังนั้นจึงหันมาพูดกับประมุกของบ้านพัชราพรเจ้าคุณต้องมารับไปเอสามคนที่ให้เงินผมห้าร้อยบาทเจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มแห้งๆก่อนจะพูดว่าอะไร คุณหญิงของท่านกับนันทาประภยัยนวลละออและสาวใช้อีกสองคนก็เดินออกมาจากห้องโถนอย่างรีบร้อนพ่องวนคุณหญิงร้องลั่นพ่องวลยิงปืนแล้วนี่อาเสียยิ้มอ่อนโยนครับผมยิงสุนัขของเจ้าคุณปัจจนึกตายแล้วประภัยร้องขึ้นโทษคุณนวนโอ้อยทำไมคุณดุไดอย่างนี้สุนัขของนี่ฉันกิมวนวลหัวเราะเบาๆอย่าเอะอะไปเลยครับ มันกัดบัฟเล็กคอนของผมตายหนึ่งตัวแล้วกรรมันนั้นก็สนองกันถ้าผมไม่ยิงมันก็คงกัดไก่ตัวอื่นๆอีกหรือไม่ก็เล่นลูกกระเดียกผมประภัยหน้างอหลอนสงสารสุนัขของหล่อนมากแม่งามหันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกไอ้บับใช่ไหมครับพ่อเจ้าคุณพยักหน้าหงึกเออถูกแล้วลูกคนใจร้ายอย่างเจ้าหงวนพึ่งพ่อพึ่งเคยเห็นคนใจร้ายอย่างเจ้าหัวนนพ่อพึ่งเคยเห็น อาเสียพูดขึ้นทันทีครับและหมาที่ดุร้ายอย่างไอ้บ๊อบผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเออดีแล้ววะคอยดูสิถ้าแกไม่ใช้เงินฉันค่าชีวิตไอ้บ๊อบห้าร้อยบาทแล้วฉันก็จะต้องฟ้องรองแกต่อศารแพ่งเสียงวนหัวเลาะกากฮาเชิญสิครับผมช่วยหาธนาให้คุณอาด,ด้วยก็ได้ไม่ต้องพูดไว้แกกับฉันเลิกคบกันทีพูดจบท่านก็มองดูนรอ,นล,อ,อล้านสาว เจ้าหัวมันยิงศูนย์หน้ของอาไม่หนำซ้ำมันจะยิงอาอีกต้องวิ่งหนีขึ้นมาบนนี้นวลละอ,อปาดเข้าหาสามีของหล่อนเฮียจะบ้าหรคะนี่อาเสียตะวาดแหวแกล้งทำหน้าถึงขังบ้ายังไงฮะเจ้าเรื่องอ่ะช้นเหลือนวลละอ,อพูดจบอาเสียก็ผักอกหล่อนเซไปคุณหญิงกับเจ้าคุณประสิทธิ์ต่างเข้าขวางกลางห้ามทั้งสองฝ่าย เกรงว่าจะเกิดตีกันขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าปูเลี่ยนปูเลี่ยนพลกับนิกรอมยิ้มนันทากับประภัยต่างโนกตกใจนวลละอ,อเห็นกิมหหนขึงขังก็องอเขากิมหหนค้อนเมียของเขาถือปืนโดนลงส้นปังๆลงบันไดไปพลนิกรเดินตามสี่หวนไปด้วยสามเกอช่วยกันต้อนไก่ของเขาไปเข้าเล้าอีกในราวสิบนาที พลนิกรกิมหนวนก็ปรากฏตัวอยู่ในเล้าไก่อีกทั้ง3พาไก่มาเข้าคอกเรียบร้อยแล้วต่างปรึกษาหารือกันในเรื่องการเลี้ยงไก่สอมสมสหายเสียดายไก่มาก5ตัวที่ตายไปคิดเป็นเงิน400กว่าบาทเจ้าคุณปัจจุนึกเดินตรงมาที่เล้าไก่กิมหนวนแลเห็นแต่ไก่ก็รีบบอกเพื่อนทั้งสองเฮ้ hey! เจ้าคุณปัจจุนึกมานี่ไว้ถ้าจะขอดูไก่เราพวกเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะ ใครอยาทักทายหรือพูดกับท่านเบน,นันขัดพลนิกรพยักหน้าต่างคนต่างทำธุระในเรื่องไก่ของเขาเปลี่ยนน้ำให้บ้างให้อาหารมันกินบ้างเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาเกาะลวดตะข่ายลูกกงท่านติดเนื้อต้องใจไร้ซัดเซกหนักไก่ชนิดนี้ท่านหาซื้อมานานนักหนาแล้วแต่ไม่ได้เพราะเจ้าของโกลงราคาแพงจนเกินไปหรือไม่เจ้าของก็ไม่ยอมขายให้ท่าน บัตนี้ความเสียดายเจ้าบ๊อบได้หายไปแล้วความละโมบอยากได้ไก่บังเกิดขึ้นแทนที่ท่านเจ้าคุณยืนกระมิดกระเมียนอยู่สักครู่ก็แกล้งกระแอมเบาๆอาเสียทำเป็นตกใจคว้าปืนวินเชสเตอร์ขึ้นถือทันทีเอ้ยเจ้าคุณร้องลั่นข้าเองวะไอ้งวนแม้ทำยังกับพระเอกหนังเขาบอยเชียวนะเอ๊อะอะคว้าปืนมาแล้วเจ้าคุณก็ด่านในใจไอ้เปล สามสหายยิ้มไปตามกันอาเสียหันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกแล้ววางปืนอ๋อคุณอาหร่อเลยครับนึกว่าขโมยมาขโมยไก่ซะอีกเชิญข้างในสิครับขอเชิญคุณอาชมไก่แกงของผมบ้างพวกเราเลี้ยงไก่ไว้แกงกินเล่นโกโก,โก้เชิญสิครับเจ้าคุณยิ้มแป้นที่กินหนวนยิงสุนัขของท่านตายท่านหายโกรธเขาแล้ว เจ้าคุณปัจจนึกกำลังญาติดีกับเขาเพื่อขอไก่ไล้ซักเซ็กหรือถ้าไม่ได้ไข่ของมันก็ยังดีท่านเปิดประตูล้าเดินเข้ามากวาดสายตามองไปรอบๆแล้วจุบปากไม่ช่วยแกสามคนนี่เป็นนักเล่นไก่ที่ไม่มีใครสู้เลยเออเนีย่ยใหญ่โต้มโหลานนี่กับบ้านมีห้องหับเป็นระเบียบเรียบร้อยสำคัญสำคัญมากนิกรพูดขึ้นเบา,เบา อย่าไม่ยอขอไก่่อยเลยหน่าไม่ได้แอ้มหรอกจริงอาเซียเสริมถ้าจะขอแต่เพียงขี้ไก่แล้วก็บางทีจะตัดใจแซะให้สักสองกองเจ้าคุณทำตาถลนยกมือซ้ายตบหน้านิกรกับกิมหงวนพร้อมกันอย่างรวดเร็วเพีย้ยเพีย้ยลิงทั้งสองคลางลั่นกลุ่มแก้มสูดปากไปตามกันแกมันออกจะดูถูกฉันจนเกินไปเจ้าคุณพูดเสียงคุนคุนเชอะ คนอย่างฉันหรือว่าจะขอไก่แก้ให้เสียเหลี่ยมถึงขอแก้ก็ไม่ให้ข่ารู้หรอกนะท่านหันมาทางพลมีไก่อะไรบ้างให้อาชมหน่อยสิว่าพลนายพัชราพรลุกขึ้นยืนแล้วพูดนอบน้อมอาเชิญสิครับถ้าคุณอาอยากจะได้ไข่เอาไปฟักเล่นบ้างผมก็ยินดีที่จะให้คุณอาเจ้าคุณยิ้มแป้นยกมือตบบ่าพลขอบใจมากล้านชายแล้วท่านก็ยักคิ้ว ขอไข่ไล่ซัดเซ็ตให้อาสักสองฟองเถอะพนนั่นแน่อาเสียร้องรั้นไายคุยว่าไม่ขออยังไงล่ะครับอูวะฉันไม่ได้ขอแกนี่นาทะลึง่งกิมหัวดหันมามองหน้านิกรทั้งสองยกมือปิดปากหัวเลาะคิกคักเจ้าคุณกระโดดเข้าใส่นาลิงทั้งสองจับศีรษะอาเสียกับนิกรกระทบกันดังโปอกพนหัวเลาะกากแล้วเขาก็นําเจ้าคุณปัจจุึกเที่ยวชมไก่ของเขา กิมหวนกลับดิกรตามมาห่างๆท่านเจ้าคุณตื่นเต้นมากเมื่อได้เห็นไก่เล้าสามจะหายมีจำนวนมากมายและดีกว่าที่บ้านนั้นมากเจ้าคุณออกปากชมเจ้าบาพีมัดล็อกไม่ขาดปากเฮ้ยอย่างนี้ที่นายหลานชายเลี้ยงทีครึ่งทีก็ต้องให้ได้อย่างนี้พาสิวะให้อาสักครู่ล้วก็อากราบสามทีก็เอาอาเสียสอดขึ้นกราบร้อยทีก็ไม่ให้ครับ เจ้าคุณหันควับมาทางเขาโธ่ทะลึ่นตลอดศกไอ้นี่มาเดียวเถอะออกิมหนนถอยหลังกลูดเจ้าคุณปัจจนึกซ่อนยิ้มไว้ในหน้าเดินตามพลเข้าไปในคอกไว้ออปิงตันการชมไก่เล้าสามสหายเจ้าคุณปัจจนึกได้ใช้เวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงก็ยังชมไม่ทั่วเสียงโหนนอึดอัดใจเต็มทนเพราะรู้สึกหิวข้าวแล้วเขาเดินเข้ามายืนข้างหลังเจ้าคุณปัจจนึกแล้วเอื้อมมือเขียเ่ยเสอ อาจะกลับก็บกลับเสียทีนะครับคุณอาพวกเราหิวข้าวเต็มทนแล้ววันหลังมาชมใหม่นะครับเจ้าคุณฉิวจนขันแม่แกนี่เมือ่อไรไอฮิวา่าจะเอาไปกินทัทีเนี่ยก็เมื่อแกหิวก็เชิญพวกแกไปกินกันสิฉันดูคนเดียวก็ได้นี่นะแอบไม่ได้ละครับเตี๋ยผมเคยสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองผมนะ่ะเชื่อในเกียรติยศของคุณอาเสมอ แต่ไม่ไว้ใจครับและถึงแม้ถ้าหากจะไว้ใจผมก็ไม่เชื่อเจ้าคุณปจัจจนึกเคืองกิมหนวจนหน้าแดงท่านยืนพันตาปลิบๆิบจะงวนแกเข้าใจว่าคนหนึ่งชั้นจะขโมยไก่แกอย่างนั้นเหรอป่าป่าเปล่าครับผมเพียงแต่ล้อมข้อก่อนว่วหายตั้งต้นอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นคุณอาอย่าเข้าใจผิดคิดมากมายไปสิครับ ท่านเจ้าคุณลิมฝีปากสันละลิกท่านหันมาพูดกับพลด้วยใบหน้าเข่งขึมเอ้ยหลานชายหากลับบ้านละ่ะพลรู้ดีว่าท่านเคืองกิมหนวนมากนายพัชราพรหันมาเตะอาเซียหนึ่งปาบไอ้เวนนี่พูดอะไรบ้าบ้าสเสมอแล้วเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าคุณปัจจนิัคุณอาอย่าเพิ่งกลับเลยครับบับเลคคอร์และบูออมิตันคุณอาก็ยังไม่ได้ชมเจ้าคุณยิ้มฝืนฝนเออช่างเธอหลานชาย วันหลังอาจจะมาชมใหม่อาไปเลยนะอืนิกรร้องเสียงยาวใจน้อยไปได้เจ้าคุณลี่เข้าใส่นิกรทันทีมึงว่าใครนิกรพูดหน้าตาเฉยก็ว่าคุณพ่อนั่นแหละครับคุณพ่อจะกลับบ้านก็เพราะไอเสียแต่ว่าไก่เนี่ยน,นะมันเป็นของผมและของเจ้าพลคนละส่วนคุณพ่อยังมีสิทธิ์ที่จะชมได้นี่ครับฐานะที่เป็นพ่อตาผม เจ้าคุณยิ้มเล็กน้อยแกออกเงินกันคนละเท่าไหร่รวมทั้งไก่และเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้นิกรว่าคิดเฉลี่ยแล้วคนละพันร้อยห้าสิบบาทครับดีแล้วไล่เองงวนออกจากหุ้นส่วนเถอะพอจะซื้อหุ้นส่วนจะงวนเองกิมงวนกระแอมดังๆย่งกับช้างเข้าไปติดคอ <c oughs> <c oughs> จ้างผมก็ไม่ยอมผมเป็นผู้ก่อการนี่ครับ เจ้าคุณมองดูกิมหนวนแล้วกัดฟันกรอดกอดท่านนิ่งเงียบไปนานแล้วก็พูดขึ้นดังๆอ้ไปแล้วเว้ยคืนอยู่ไปเดี๋ยวมีเรื่องกิมหนวนสะดุ้งคว้าปืนวินเชสเตอร์ถือไว้ก่อนอ่าเราก็คนจริงเหมือนกันใครเตะเราเรายิงไส้ทะลักเลยเจ้าคุณรู้สึกเสียวพุงกะติของท่านท่านพูดขึ้นเบาๆเ,เราไม่ได้เตะใครแล้วท่านก็เดินตรงไปที่ประตูเล้าชั้นนอก เสียงหวนวางปืนวิ่งพวดพาดเข้าไปขวางหน้าประตูอา่เดี๋ยครับคุณอายังออกไม่ได้เจ้าคุณปัจจนึกในตาถนลนแทบจะออกนอกเบ้าทำไมไปไม่ได้ข้าจะกลับบ้านข้าท่านพูดกระชากกระชากไม่ได้คุณอาจะต้องแสดงตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เสียก่อนถึงจะออกไปจากเล้าไก่นี้ได้เจ้าคุณสะดุ้งเฮือก แกหมายความว่าอะไรกิมหวนหัวเราะอย่างกวนโทโสอ่าหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาในร้าไก่นี้ก่อนจะออกไปต้องให้เราตรวจค้นเสียก่อนตามกฎของเราและไม่มีการยกเว้นแม้กระทั่งพวกเราเองก็ต้องค้นกันเองไม่ใช่อื่นหรอกครับเพราะไข่ไก่ที่นี่ถูกขโมยบ่อยๆเราจึงตั้งกฎไว้เจ้าคุณทำปากจูหายใจถี่เร็วท่านหันควับมาทางพล แกทั้งกดบ้าๆนี่ไว้จริงๆน่ะเหรอครับพลตอบหน้าตาเฉยเจ้าคุณปัจจุนึกพยักหน้าช้าๆเปลี่ยนสายตามาที่กิมหวนท่านโมโหจนแทบไม่อยากจะพูดอะไรกับเขาอีกนี่นะไอ้งนวนฉันพยาปัจจุนึกพินาตะวอยคนอย่างฉันน,นะ่นอะจะขโมยไข่ไก่ของแกอืมประเดี๋ยวพอดแล้วกันตะวอยชักลามปามกับข้าหนักขึ้นทุกวันหลีไปห้าร้อย กิมหนวนยิ้มแป้นจะกี่ร้อยก็ตามเถอะครับแต่ผมต้องค้นคุณอาก่อนตามระเบียบไม่จะเป็นการเลือกที่รักมักที่ชังไปเจ้าคุณขมวดคิ้วนิ้วหน้ากางมือออกจะบีบคอกิมหนวนแล้วก็ไม่กล้าบีบไอ้งว้วนท่านตะโกนลั่นทามึงค้นขาแล้วไม่มีอะไรและก่อข้าจะเอามึงเข่าตารางในฐานหมิ่นประมาทข้าจูนานิกกรพูดเสริมขึ้น คุณพ่อก็ก็ยอมให้มันค้นเถิดดีๆกันแล้วกันดิครับมายอมไว้มันเป็นการดูถูกกันนี่วาโทรโทรโทร,โทร,โทรไอ้งวนมึงกับข้าตัดญาติขาดมตดกันทีมึงลอ่อมึงทะลึ่งกับข้าเล่ากับเพื่อนเล่นหลีกไปข้าจะกลับบ้านค่ะให้ให้ท่านก,กลับเถ้วยงวนอาเซียสันศีษะยืนเอาหลังพิงประตูวไว้เขามองดูเจ้าคุณปัจจนึกแล้วยิ้มเล็กน้อย ถ้าคุณอาบริสุทธิ์ต้องให้ผมค้นเจ้าคุณปัจจุบันขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแกมีอำนาจอะไรจะมาค้นฉันกิมหนวนเลิกคิ้วทั้งสองข้างเขาแลาเห็นกระเป๋ากางเกงข้างขวาเจ้าคุณโป่งผิดปกติอาเสียกระโดดตกกระเป๋าเต็มแรงเพลเจ้าคุณในตาเหลือกยืนตะลึงกิมหนวนถือโอกาสที่ท่านยืนตะลึงเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงขาสั้นของเจ้าคุณทันที แล้วอาเสียก็กำเปลือกไข่กับเนื้อไข่อันเลเทออกมานิกรพวดพาดมาที่รังไก่ไขไ่ไร้ซัดเซ็กหายไปสองฟองชัยย่อจับตัวได้ละว,ว้ยนายการลุงวงนายการลุงวงร้องลั่นเจ้าคุณปัจจนึกยืนตีหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่อาเสียสลัดไข่ทิ้งแล้วลำปอร้องเพลงลำตัดทันทีโอละเฮโอละหึกลุกขึ้นแต่ดึกทำขนมดึกดึก พลน,นิกรตบมือรับลูกคู่เสียงลั่นเอาโอละเฮ้เอ oh, oh, ้โอละหึกลุกขึ้นแต่ดึกทำขนมดึกดึกพอจบลูกคู่กิมหนวนก็ร้องเนือเพลงหน้าขันนักหนาะคุณอาขโมยไข่ข้นจับตัวได้ใจเต้นตึกตึกพลน,นิกรรับพร้อมกันเสียงดังขึ้นกว่าเก่าอาเสียลำเฉิบเฉิบโอละเฮเอ้ยโอละหึกลุกขึ้นแต่ดึกทำขนมดึกดึกกิมหนวนร้องต่อไป เสียงแข็งอวดเก่งเองดูถูกข้าพอเอามือตบขาไข่แตกดังอึกลูกคู่ทั้งสองหัวเราะเสียงครับบ้านเอ้าโอละเฮเอ้ยโอละหึกลุกขึนแต่ดึกทำขนมดึกดึกกุ้ยเอ้ยกุ้ยหากะลาก้นเจาะมันช่างหน้าหัวเราะเจ้าคุณปัดจะนึกโอละเฮเอ้ยโอละหึกลุกขึนแต่ดึกทำขนมดึกดึกอาเสียว่า เจาะเจาะพึมพมเจาะเจะพึมพึมเจาะเจาะพึมพมเจาะเจาะพมพิมว้ปียังไงครับคุณอาเตี่ยผมแกพูดอะไรไว้ไม่มีผิดเลยเจ้าคุณเหงื่อแตกซิกไม่รู้เว้ยข้าไม่ได้ขโมยนะไข่ของแกอยู่ในกระเป๋าของฉันได้ยังไงก็ไม่รู้เสียงวัวหัวเลาะงอหายว้ยใครเคยเห็นบ้างไข่ไก่มีตีนเดินได้ เจ้าคุณทำตาปลิบๆคล้ายกับจะร้องไห้ท่านเดินออกไปจากเล้าไก่สามเกอช่วยกันหาป่าลั่นเจ้าคุณปัจจนึกเลี้ยวหลังมาดูกิมหนวนร้องเอ,อิบท่านเจ้าคุณสะดุ้งสุดตัวแล้ววิ่งหนีโกยอ้าวไปทางหน้าตึกด้วยวิธีการเลี้ยงไก่อันแยบคายที่พลนิกรและกิมหนวนคิดว่าทัานสมัยที่สุดและดีที่สุดนั้นทำให้ไก่พันธ์ต่างๆตายไปเกือบหมดแล้วชั่วเวลาหนึ่งอาทิตย์เท่านั้น สสหายหมดอะไรตายอยากต่างเริ่มรู้สึกว่าไก่เปรตเหล่านี้เลี้ยงยากเสียยิ่งกว่าเลี้ยงคนคืนซื้อมาเลี้ยงอีกมันก็คงตายอีกอย่างไรก็ตามกิมหนวนของเราเป็นผู้มีความมานะมากเขานั่งคิดนอนคิดตองในเรื่องไก่แล้วเมื่อวานนี้เองแนวความคิดที่แยบคายก็มันเกิดขึ้นแก่เขากิมหนวนบอกกับเพื่อนเกินทั้งสองว่าเท่าที่ประชาชนคนไทยกระตือรือร้นเลี้ยงไก่ฝรั่งก็เพราะ ว่าไก่ฝรั่งมีรูปร่างใหญ่โตสมบูรณ์กว่าไก่ไทยและสวยงามกว่ามากอาเซียเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนว่าถ้าเขากับพลและนิกรสามารถเปลี่ยนแปลงไก่ไทยให้มีสีสันวันณะเท่าเทียมหรือสวยกว่าไก่ฝรั่งแล้วก็เชื่อว่าคงจะขายได้ราคาดีเป็นแน่อาเซียว่าถ้าซื้อไก่ตะเภาที่มีสีขาวและตัวใหญ่มาพ่นสีด้วยเครื่องพ่นก็น่าจะตบตาขายให้นักเลี้ยงไก่ได้ราคาสูง พลกับนิกรเลื่อสใสในความคิดของกิมหนวนมากทั้งสองต่างลงมติเห็นพ้องด้วยทันทีดังนั้นสามเกอก็เริ่มงานย้อมไก่ขายพลน,นิกกรกิมหนวนตามช่างไม้มาโดยด่วนต่อห้องเล็กๆในเล้าไก่ให้เรียบร้อยมิดชิดทั้งสามได้ซื้อเครื่องพ่นสีและสีต่างๆมาเมื่อค่ำวานนี้พร้อมด้วยไก่ตะเภาสีขาวขนาดใหญ่สี่คู่ตกกลางคืนก็ลงมือย้อมไก่ด้วยเครื่องพ่นสีไฟฟ้า กระทำกันอย่างวิชิตที่สุดไม่มีใครร่วงรู้เลยตะเผาทั้งคู่กลายเป็นไก่สีประหลาดคู่หนึ่งสีบลอนเงินส้อยเขียวโศกอาเซียเขียนป้ายกระดาษแข็งติดหน้าคอกให้ชื่อว่าฮิลันฟินแลนด์อีกคู่หนึ่งสีฟ้าแซมสลับสีทองพลเป็นผู้ตั้งชื่อว่าไล์บูชิคาโกอีกคู่หนึ่งสีทองท่อนหางเป็นธงฝรั่งเศสแดงขาวน้ำเงิน นิกรเป็นผู้ตั้งชื่อเยลโลปารีตอีกคู่หนึ่งสีเหลือบแปลกตาที่สุดกิมหนให้ชื่อว่าโรสอบิสซิเนียการย้อมไก่สิ้นเวลาตั้ง6ชั่วโมงบัตรนี้ตะเพาทั้งสีคู่ได้กลายเป็นไก่เทวดาไปแล้วถ้าไม่พิจารณาให้ถีถ่วนจริงๆก็หารู้ไม่ว่าใช้พ่นสีแน่นอนละ่ะนักเลงไก่เมื่อมองผัดผาดจะต้องตาลุกตาชันน้ำลายไหลไปตามกัน ไก่ตะเพาทั้งสี่คู่อยู่ในคอกเรียบร้อยกิมหนวนออกแปลกใจมากที่พลพัชราพรมีความสามารถในการพ่นสีจนกระทั่งเขาเองก็พิศวงงงงวยในความงามของมันเมื่อตอนเช้าวันนี้เจ้าคุณประสิทธิ์ลงมาเดินเล่นและแวะมาดูไก่ท่านตะลึงพึงเพลิดในความงามของเจ้าเยลโล่ปารีสถึงกับออกปากถามกิมหนวนปดท่านว่าเขาซื้อมาจากเพื่อนของเขาที่พึ่งมาจากฝรั่งเศสราคาคู่ละ1,800บาททวนเจ้าคุณเชื่อสนิทว่าเป็นความจริง พลน,นิกรกิมหนวนต่างคบคิดกันที่จะต้มเจ้าคุณปัจจุนึกเพื่อจะขายไก่กัมมารอทั้งสี่คู่นี้ให้กับท่านพอได้ทุนคืนแล้วก็จะเลิกเลี้ยงไก่ทันทีภายในห้องโถงของบ้านพัชราพรส11นาฬิกาเศษพลนิกรกิมหนวนนั่งสนทนากันเบาๆ <บา S 2> เพื่อวางแผนการต้มเจ้าคุณปัจจุนึกพินาฏเสียงออกแกนขิมและซอฝรั่งดังมาจากตึกชั้นบน นั่นคือแม่งามทั้งสามกำลังฝึกซ้อมดนตรีกันอย่างสนุกสนานเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ออกจากบ้านไปทุระเมื่อสักครู่นี้เองฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่สามเกิดจะต้มเจ้าคุณปัจจนึกตอนหนึ่งแห่งการสนทนาพลได้กล่าวขึ้นการคิดสำเร็จแล้วก่อนอุบายของการที่จะให้ท่านซื้อไก่เราแนบเนียนมากนายการุณวงพยักหน้า แย่งบุหรี่จากปากกิมหนวนมาสูบแล้วกล่าวกับเพื่อนเกยของเขาทำไงไหนบอกมาสิคืออย่างนี้พลพูดยิ้มยิ้มการจะโทรศัพท์ถึงเจ้าคุณปัจจนึกเดี๋ยวนี้แหละ,ะแล้วเรียนกับท่านว่าพวกเราไม่ต้องการเลี้ยงไก่สับปะรงเคที่เรามีอยู่เพราะเราซื้อไก่ดีๆมาเลี้ยงแล้วเรายินดีมอบไก่รุ่นแรกที่เหลืออีก16ตัวให้ท่านเลี้ยงเจ้าคุณคงจะตลีตลา,ามาที่นี่และเมื่อท่านเห็นไก่กมะมลของเราเข้าท่านก็คงอยากได้ ออนวอนขอซื้อจากเราทันทีนิกรนิ่งตึกตองกิมหนวนค้านขึ้นเฮ้ยอุบายของแกไม่ค่ายเหมาะเว้ยฮะทำไมไม่เหมาะอ้าวก็ถ้าเผื่อท่านเห็นว่าราคามันแพงจนเกินไปท่านไม่ซื้อเราไม่ขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องหรอเมื่อออกปากให้ไก่ท่านท่านก็คงมาขนเอาไปตกลงหลงจ้องเกาแจ้งเส,ยยเสียยุบเสียยับนายพัชลพรหัวเราะเบาๆไอ้แกน่ะ ไม่รู้นิสัยเจ้าคุณปัจจนึกดีไปกว่าฉันหรอกท่านเจ้าคุณน่ะลงต้องการอะไรแล้วก็ต้องเอาให้ได้ท่านมีนิสัยเอาชนะคนถ้าท่านได้เห็นไก่ย้อมของเราเข้าท่านจะต้องชอบมันมากทีเดียวเพราะคอกไหนคอกไหนก็ไม่มีอย่างนี้ส่วนเจ้าพวกบับบูไว้ออบิงตันไว้ยันด็อกถมเถไปอาเซียถอนหายใจยาวเออแกแน่ใจหรือว่าท่านจะซื้อไก่กัมมาอของเราเออแน่สิวะ นิกรพูดเสริมขึ้นใฮ้ i, ละสีคู่เราจะขายเท่าไหร่ล่ะนายพัชราพรนิ่งอึ้งไปสักคู่5,000บาทพลพูดหน้าตาเฉยกิมหนวนสะดุ้งสุดตัว5,000บาทไอ้ป้าถ้าท่านซื้อไก่เราท่านซื้อช้างมาขี่เล่นจะไม่ดีกว่าหรือทำไมมันแพงนักเราเว้ยบ้าก็มันทำยากนี่ว่ากว่าจะพ่นสีเสร็จตัวหนึ่งตัวนึงก็ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงเจ้าเยนโลปารี่ถางทงฝรั่งเศสอนะ ถึงจะวางราคาคู่ละ2,500้ว2,500บาทก็ไม่แพงเลยหาซื้อจนตายก็ไม่ได้เออจริงสินี่ก่อนพูดเบาๆแกเป็นผู้สร้างมันนี่ว่านี่เฮ้ยอย่าให้มันแพงนักเลยนะ่ะเอาแต่พอหอมปากหอมคอเถอะ3,000บาทดีถมไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเราสามคนได้ลงทุนในการเลี้ยงไก่คราวนี้4,450บาทถ้าเราขายต่ำกว่านี้เราก็ขาดทุนแต่ถ้าเราขายได้ห้าพันบาท เราจะมีกำไรห้าอสิบาทพอเลี้ยงดูปูเสือกันให้อิ่มหนำสำราญทีเดียวกิมหนวนยิ้มแปน้นเออเอา้าวตกลงไหวเราช่วยกันพูดก็แล้วกันแก้งพูดเป็นเชิงดูถูกว่าท่านไม่มีอาจซื้อกี้ค้านจะรีบซื้อเสียอีกพลหัวเลาะหันมาทางนิกรเออหรือแกจะเห็นเป็นไงนิกรว่าเอยโอเคว่าอะไรว่าตามกันเอาสิจะแจงโทศรศัพท์ไปถึงท่านเดี๋ยวนี้แหละ ไอเรื่องต้มคนแล้วก็หัวชอบนะักยิ่งต้มพอตาด้วยแล้ววิเศษเลยนายพัชราพรลุกขึ้นยกมือปิดปากหาวเดินตรงไปที่เครื่องโทรศัพท์แล้วหันมาถามกิมหววนเฮ้ยเบอร์เท่าไหรว่วาลืมแล้วหนึ่งล้านว้ยพุทโธอไม่น่าลืมเลยนัมเบอร์โทรศัพท์กะศีษะท่านเท่ากันพอดีพลหัวลอกกากยกหูฟังขึ้นแล้วหมุนตัวเลขหนึ่งล้านมีเสียงโครกคลากอืดอาดตามภาษาเครื่องโทรศัพท อีกสักครู่ก็มีเสียงแจวแจวพูดมาฮัลโหลที่ไหนคะอะ่บ้านพัชราพรจ้ะเจ้าคุณอาอยู่ไหมฉั้นพลพูดอ๋อ oh, คุณพลหรือคะดีฉันนมาพาค่ะพลหัวเราะเบาๆตายจริงคุณพาหรือเนี่ยขอโทษนะครับผมจําเสียงคุณไม่ค่อยได้นืกอว่าเด็กรับใช้อ่าคุณอาอยู่ไหมครับอยู่คะ่ะรอไปเดียวนะคะพลปิดลําโพงโทรศัพท์หันมาพูดกับเพื่อนเกิือทั้งสอง เฮ้ยยายประพามคนรับสายไว้เจ้าคุณอยู่ด้วยประเดี๋ยวก็คงรู้เรื่องหรอกอาเสียว่าอาพูดให้ลีก็แล้วกันหรือให้อวพูดเองก็ได้วะเฮ้ยไม่ได้แกมันทะลึ่งมากนะักคืนพูดประเดี๋ยวพิธีแตกหมดให้ฉันพูดดีก,กว่าฉันพูดอะไรท่านมักจะเชื่อถือฉันอย่าหน่อยเลยว่าแกลองพูดให้ท่านยกลูกสาวคนโตให้มันจะสําเร็จไหมโธ่พลางหยุดเห่าสียทีเถอะวะ หมูนี้แกมันทะลึ่งขึ้นมากนะรู้ตัวไหมล่ะอ๋าก็อุณหภูมิของอากาศมันหดตัวลงนี่หว่ามันก็ต้องยืดความทะลึ่งให้มากขึ้นพลขี้ค้านจะต่อล้อต่อเถียงเขาแนบหูโทรศัพท์แนบกับหูของเขาแล้วอีกในลาวสองสามอึดใจก็ได้ยินเสียงประมุกข,ของบ้านสิริสวัสดิ์พูดมาตามสายฮัลโหลฮัลโหลว้ายว่างไอพลนายพัชราพรยิ้มแป้นนั่นคุณอาหรือครับ ไม่ใช่หรอกเจ้าคุณพูดแกมตลกเอ๊ะอย่างนั้นใครล่ะครับพยาปัจจนึกวอยพลสะดุง้งยกมือปิดปากลำโพงแล้วกล่าวกับนิกรกิมโหนนมีการพูดตลกด้วยว้ยว่าถามว่าคุณอาหรือท่านบอกว่าไม่ใช่พอย้อนถามไปอีกว่าอย่างนั้นใครท่านเลยตอบว่าพยาปัจจนึกกิมหนนหัวเราะเบาๆตะโกงไปสิว่าว่าตลกตาหัวล้านไม่ต้องเอามือจี้เอวก็ขัน พลทำปากขมุบขมิบยกมือเปิดลำโพงพูดโต้อตอบกับเจ้าคุณหัวลูกมะอึกอ่าคุณอาครับผมกับเจ้ากรเจ้าเสียได้ไก่มาใหม่สีคู่ครับเหรอไก่อะไรไวะหลานชายคุณอาเห็นจะไม่รู้จักหรอกครับในเมืองไทยยังไม่มีใครเลี้ยงเลยอ,อ,ล Light ago, A อ,อ่ชื่อฮีลันฟินแลนด์ครับแล้วก็ไลบูชิคาโกยนโลปารีโรดอบิซิเนียเจ้าคุณปัจจนึกคางเสียงยาวเออชื่อแปลกแฮ เพิ่งเคยได้ยินวันนี้แหละสวยไหมวะพลจุปากย้ายผมเรียนเลยครับมันงามและสวยเกินกว่าที่ผมจะลำพันได้แพงไหมหลานชายราคาของมันหรือครับเจ้าเย็ลโลปารีตคู่เดียวตั้ง2,500บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่สิพลอ้าฟังไม่ถนัดเท่าไหร่นะ2,500บาทครับโอ้ยอกอีแผ่นแหลนลึกตายหาเนี่ย ไก่ผีสางอะไรวะคู่หนึ่งจังสองพันห้ายเอาทองคำมาล้อมปั้นเท่าตัวไก่กยังไม่ถึงนายพัชราพรอ,อมยิม้มนั่นนะสิครับทุกคนถ้าไม่เห็นตัวมันก็ต้องติว่าแพงแต่ถ้าใครเห็นเยลโลปารีของเราเข้าแล้วจะรู้สึกว่า2,500บาทไม่แพงเลยเสียงเจ้าคุณปัจจนินตหัวเราะนี่พวกแกสามคนคงกำลังเหอไก่ที่ซื้อมาใหม่กันมั้งครับถูกแล้ว มันคือสิ่งที่เรารักเพียงดวงใจใช่ครับต้องระแวดระวังกันอย่างเต็มที่อคุณอาครับไอไก่ของผมรุ่นแรกที่ยังมีเหลืออยู่16ตัวนั้นถ้าคุณอาต้องการก็เอาไปสิครับผมยินดีจะมอบให้คุณอาเอามาเลี้ยงเล่นฮะแกะพูดว่าอะไรนะพลแกะจะให้อาหรือเจ้าคุณถามมาโดยเร็วพลซ่อนยิ้มไว้ในหน้าครับทีแรกผมตั้งใจจะลุเลหลังให้เ้าในชัยแต่เราสามคนได้ปรึกษากันแล้วเห็นว่า ควรให้คุณอามากกว่าเลหลังให้ฟรีแล้วเหรอท่านถามละล่ำละลักก็ฟรีนะสิครับไก่สับพลังเคพันนั้นผมไม่ต้องการเลี้ยงอีกแล้วจริงๆนะนี่พนครับให้แกดินตายครับให้พักแก้วพักการหักคอแก่ครับเสียงเจ้าคุณปัจจุบิหัวเลาะดั่นแสดงความปิติอินดีอย่างสูงสุดโอ้ยขอบใจมากไล้ล้านชายเจ้าคุณพูดเร็วปรือ อาจะไปเอาไก่บ้านแกเดี๋ยวนี้เท่าไรนะสิบหกตัวเลยเหรอครับเฮ้ยโย่ก้อใหลานชายของข้าจงเจริญอยู่เย็นเป็นสุขอาจะไปเดี๋ยวนี้แหละอาจะเอารถกดังไปบรรทุกเอามาเลยดีมากดีมากด,ดีทั้งสามคนแกสามคนคนดีที่สุดฮ่าฮปี ha, ่ฮ่าฮ่ายฮ่ายเอาโฮละเฮโอละหึกลุกขึ้นแต่ดึกทำขนมดึกดึก เลิกกันว้อยอาจะรีบแต่งตัวมาบ้านแกนายพัชราพรหัวเลาะลั่นห้องแขวนหูโทรศัพท์ไว้สุดตัวนั่งเอามือกุ่มท้องน้ำหูน้ำตาไหลเฮ้ยก่อนพนพูดพังหัวเลาะพางังเจ้าคุณท่านดีใจจนพูดเลยไม่ถูกท่านร้องโอเล่โอเลึกด้วยนิกรกับกิมหววเลยพากันหัวเลาะขึ้นบ้างพลลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเพื่อนเกือของเขาแล้วพูดกับสองสหาย เฮ้ยเตรียมตัวต้มท่านเถอะวะพวกเราท่านบอกว่าท่านจะมาเดี๋ยวนี้ไปเล้าไก่ของเราเถอะเรายังมีงานจะต้องทําอีกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ท่านรู้ว่าเราต้มท่านเสียงหวนกับนายกาลุนวงต่างลุกขึ้นจากโซฟาเดินตามพลออกไปจากห้องโถงอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาออสตินเก๋งคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรอย่างช่มช้าและมีรถกดังบรรทุกคันหนึ่งตามเข้ามาด้วย เจ้าคุณปัจจนึกนั่งกระสับกระส่ายอยู่ตอนหลังรถเกง๋งพอถึงหน้าตึกท่านก็สั่งให้คนขับหยุดรถท่านเจ้าคุณรีบเปิดประตูก้าวลงจากรถอย่างรวดเร็วท่านนุ่งเกงเกงแพรสีน้ำเงินสวมเสื้อกุยเฮงซึ่งเครื่องแต่งกายชุดนี้เป็นเครื่องนำรองสำหรับแต่งอยู่กับบ้านอารามที่อยากได้ไก่เจ้าคุณปัจจนึกก็ไม่ทันเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว เพียงแต่ล้างหน้าควีกาวาดนั่งรถออกจากบ้านไปตามรถบรรทุกกับซื้อสุ่มไก่ที่สามแยกบรรทุกมาเสียงรถยนต์ทำให้ประภัยนันทาและนวลละออเดินออกมาดูด้วยความอยากรู้ว่าเป็นรถของใครพอเจ้าคุณแลเห็นแม่ง,งามทั้งสามท่านกระโบกไม้โบกมือทักทายเอตโลแล้วเดินตรงเข้ามาต่างคนต่างกระพุ่มมือกระทำความเคารพท่านประภัยเดินเข้ามาเกาะแขนเจ้าคุณพ่อ อาคุณพ่อเอารถกระดังมาทําไมคะเนี่ยเจ้าคุณปัจจุดึกยิ้มพลายยกมือตบศรีรษะที่ดาคนเล็กของท่านเออเจ้าสามคนก็ให้ไก่พ่อพ่อจะไปเลี้ยงเขาอยู่ที่ไหนล่ะลนุกเอ,อ้ยังไงไม่ทราบค่ะพวกหนูเพิ่งลงมาจากชั้นบนถ้าจะอยู่ที่เล้าไก่กันมั้งคะท่านเจ้าคุณพยักหน้าเดินเข้ามาจับศรีรษะนันทากับนวลละอกระทบกันเบาๆยังไงหลานท่านก่าวกับนวลละอ,อ เจ้าหวนข้างไก่เลยทําไมเจ้าต้องมานอนเจ้าหวนข้างไก่เลยทําไมเจ้ามาร้อนแรงอยู่ที่นี่วนวลละออยิ้มเศร้าๆอ๋อต้าอ๋อตามเรื่องเขาแตะค่ะอ๋อตามเรื่องเขาแตะค่ะปล่อยให้เขาบ้าสักพักอีกไม่นานอีกไม่กี่วันก็ขี้ค้านเบื่อเจ้าคุณนึกขึ้นได้ว่าท่านกำลังมีหวังได้เป็นเจ้าของไก่ตั้งสิบหกตัวก็พระจากแม่งามทั้งสามวิ่งตักๆอ้อมตึก ตรงไปที่เล้าไก่ของสามเกลอนวลละอ,อประภัยนันทามองดูท่านด้วยความแปลกใจอย่างยิ่งภายในเล้าไก่พลนิกรกิมหนวนกำลังสารวนอยู่กับไก่ตะเภาที่เขายอมไว้พลนิกรกิมหนวนกำลังสารวนอยู่กับไก่ตะเภาที่เขายอมไว้เพื่อจะหลอกขายท่านเจ้าคุณปัจจนึก นิกอน,นั่งยองยองอุ้มไก่เยอโลปารีตหรือไก่ตะเภาเสียงหวนแสดงตนเป็นหมอไก่ใช้เครื่องฟังตดดูหัวใจมันส่วนพลยืนอยู่หน้าตู้ยารักษาไก่เจ้าคุณปัจจนึกเปิดประตูเล้าเดินเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อท่านแลเห็นเยโลปารีตท่านก็ยืนตะลึงพึงเพลิดแสดงความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงมันจะเป็นไปได้หรือนี่ไก่ตัวนี้มีสีทองคําธรรมชาติตลอดตัวท่อนหางเป็นธงฝรั่งเศส แดงขาวน้ำเงินเจ้าคุณยกมือขยี้ตาโดยคิดว่าตาท่านฝาดไปสามสหายเลยเห็นท่านแล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นเจ้าคุณยืนนิ่งมองดูไก่และการกระทำของในลิงทั้งสามซึ่งประคบประงมมันอย่างดีที่สุดอาเสียพูดขึ้นเปยเปย้ไอไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่สมบูรณ์เลยทีเดียวแต่เราจะต้องระวังให้ความอบอุ่นให้มันเพียงพอ ถ้ามันได้รับอากาศหนาวตอนกลางคืนมากเกินไปอาจจะป่วยเป็นปอดบวมหรือปอดชื้นแล้วก็จะกลายเป็นไข้ทับฤดูก็ได้เออจริงนิก่อรช่วยสนับสนุนทางที่ดีเราควรจะต้องกวาดยามหารนินแท่งทองให้มันทุกๆเย็นการรู้สึกว่าลิ้นของมันหนาเป็นฝ้ามากน่ากลัวจะเป็นละหรือซางขนนกิมหนวนพยักนหน้าหงึกเงึพกพลกั้นหัวเราะแทบแย่อาเสียว่านับว่าเป็นบุญของเราเน็ก่อน ทั้งประเทศไทยไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีไก่ดีๆอย่างนี้การแปลกใจเหลือเกินหางของมันทำไมถึงกลายเป็นธงชาติไปได้พลเสริมขึ้นเบาโอ้ไม่ต้องแปลกหรอกน่าฝรั่งมันมีวิธีผสมไก่ตามหลักวิทยาศาสตร์คุณสมานแกบอกว่าเยนโลปารีตัวนี้ท่านศาสตราจารย์นอมังดีพยายามผสมจากพันไก่ต่างๆถึง15ชนิดจึงมีสีเป็นธงชาติได้พูดจบก็หันมาทางนิกร แกอุ้มไก่ตัวเมียเอาออกมาให้เจ้าเสียตรวจดูสิเจ้าคุณปัจจนึกแกล้งกะแอมดังๆสามสหายต่างหันมามองดูท่านพลนิกรกิมหนวนกับผู้มือว่าเจ้าคุณทันทีอ้าเชิญครับเสียงหวนพูดยิ้มยิม้มแหมคุงอาเข้ามาก็ไม่ให้สุ่มเสียงด้วยเจ้าคุณหัวเลาะสายตาจ้องจับตะเภาเยลโลปารีตอ้ยอยอากำลังตื่นเต้นในความงามของเจ้าไก่ตัวนี้ พูดจบท่านก็เดินเข้ามาสุดตัวนั่งเอื้อมือจะรลูปคำมันกิมหนวนตีมือเพีย้ยแก้งร้องอิตโลอ่ะอย่าครับโปดอย่าถูกตัวมันเป็นอันขาดเจ้าคุณยิ้มแย่เฮ้ยคอยอาอุ้มมันหน่อยเทว่าวเออเนี่ยเป็นบุญตาแท้ๆเกิดมาอาก็เพิ่งเคยเห็นไก่ที่สวยงามอย่างนี้เป็นตัวแรกเสียงหวนบบกมือห้ามไม่ได้ครับปะเดี๋ยวเฉามือตาย พูดจบก็ค่อยๆเอื้อมมือรับเยลโล่ปารีดมาจากนายกาลุมวงพยายามแสดงกิริยาให้เจ้าคุณเห็นว่าเขาถนอมมันราวกับชีวิตเจ้าคุณจุบปากเบาๆท่านหมดความอยากได้ไก่ทั้ง16ตัวนั้นเสียแล้วท่านกำลังคิดว่าท่านจะขอซื้อไก่คู่นี้เอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ยังไม่กล้าพูดเพราะเก่งใจขณะนี้นวลละอปะไพนันทาและเจ้าแห้วเดินเข้ามาในร้าวไก่ เจ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าก็หันหน้าดูแล้วท่านก็ยิ้มรับแม่งามทั้งสามกระภัยกล่าวกับท่านอย่างนอบน้อมหนูเรียกตาห้วมาช่วยขนไก่ให้คุณพ่อคะ่ะเออดีมากลูกรักของพ่อเรียกก่อนเถอะพ่อจะชมไก่เยันโลปารีให้เต็มตาซิก่อนอาเซียว,วางไก่เทวดาลงบนพื้นเจ้าตะเภาตลาดเก่าขยับปีกโกงคอขันโอ้โอ้โอ เจ้าคุณหัวเลาะลั่นอุปทานทําให้ท่านเข้าใจว่าเสียงของมันไพเราะจับใจแม่จะโวยเสียงยังไงละคังเงินใช่ไหมอาเสียพูดเบาๆอย่างงาั้นหรือท่านเจ้าคุณขยับจะเตะแต่เมื่อเห็นปืนวินเชสเตอร์พิงอยู่ข้างๆกิมหนวนท่านก็ไม่กล้าจะรุนแรงกับเขาเสียงหนวนดีดมือล่อกไก่เจ้าตะเพาตลาดเก่าหรือเยลโลปารีสขยับปีกป้อ เจ้าคุณปัจจนึกเผลอตัวชุดตัวลงนั่งคุกเขา่าใช้มือยันพื้นก้มลงพิจารณารูปลักษณะของมันท่านไม่เฉลียวใจสักนิดว่าขนสีทองและสีชงชาติที่หางนั้นเป็นสีพ่นโดยฝีมือนายพัชราพรเจ้าเยนโลปารีตและเห็นศีสะอันมันแผลบของเจ้าคุณปัจจนึกมันก็สะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจแล้วมันก็พองขนคอออกก้มคอลงต่ำกระโดดเตะศีษะเจ้าคุณปัจจนึกดังพับโอ้ย เจ้าคุณร้องเบาๆเอื้อมมือรูปหลังมันคราวนี้เจ้าตะเพาตลาดเก่าก็เชื่องยอมให้ท่านอุ้มโดยดีท่านเจ้าคุณรู้สึกอยากจะไขได้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเป็นทวีคูณพอๆๆทีครับอุ้มนานักไม่ได้อาเสียกล่าวห้ามน้าขออุ้มหน่อยทั้งวะทำใจเป็นหมาไม่ได้กิมหนวนกืนน้ำลายเอือ้ออาอยากว่าเป็นหมาเลยไม่ให้อุ้มเลยเอามานี่ นวลออมันไส้สามีเป็นกำลังก็แล่นมาหาอาเซียเฮียพูดจาให้มีสัมมาคารวะเหมือนสิจา้าบ้าจริงๆเชียวพูดจาไม่มีน้ำมีนวลเสียเลยนี่ไอ้ไก่ตัวนี้นะ่ะเฮียไปซื้อมาเท่าไหร่ถามทำไมจ้ากิมหนพูดพางยักคิ้วแผลบแม่ง,งามค้อนขวับก็เห็นมันสวยและคิดว่าราคามันคงแพงนะสิเสียงหนหัวเราะอ๋อไม่เท่าไหร่หรอกฉันซื้อมาคู่หนึ่งราคา2 5 0 0บาทเท่านั้น นวลละออลืมตาโพลงยกมือขวาทาบอกสองพันห้ารอยโอ้ยคุณพระช่วยตายแล้วตายแน่แน่ท่เฮียเฮียจะยอมล่มจมบัไก่เชลี่ยนี่อ,อกแตกพุทธท่พุทพถังใครเคยได้ยินได้ฟังมั่งไก่คู่เดียวราคาตั้งสองพันห้ารอยบาทเท่ากับรถเก๋งคันหนึ่งโท่เฮียอะไรสองพันขนนักแข่งไม่ล่วงหรอกน่าฉันบอกนวลแล้วไม่ใช่หรือเล้าไก่สามสหาย จะต้องมีไก่ดีที่สุดไม่ยอมให้ใครเกินหน้าได้อย่ามายุ่งกับฉันหน่อยเลยนานวนมันเป็นเครื่องบำรุงความสุขของฉันนวลละอวตวาดแหวะไม่ยุ่งได้หรือคะที่ฉันเป็นเมียของเฮียใช่ไหมถูกแล้วเป็นเมียของฉันแต่เมียไม่ใช่แม่เจ้าคุณปัจจนึกเห็นท่าไม่เหมาะก็ห้ามคู่พิาพาททันทีเฮ้อยอย่าทะเลาะกันว้ยไม่เอานนาหยุดยุด เจ้านับถืออาเจ้าต้องสงบทั้งสองฝ่ายเรื่องมันไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหวนไก่รุ่นใหม่ของแกมีอะไรพาอาไปชมหน่อยสิเชิญสิครับกิมหวนพูดด้วยใบหน้าเข่งขึมนวลละอ,อขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจะเล่นงานสามีนันทากับประภัยเกงจะเกิดปะทะกันขึ้นก็ลากนวลละอออกไปจากเล้าไก่กิมหนวนได้ยินเสียงนวลละอ,อบ่นพึมพำก็ขยับจะวิ่งไปเล่นงานหล่อนเจ้าคุณปัจจนึกตะคุกคอเชื่อไว้ได้ เฮ้ยอย่าไว้งวนแล้วกันเว้อาขอร้องนะอาเสียดิ้นลนแสดงกิริยาหึดหัดปล่อยให้ปล่อยผมครับผมจะเอาขี้คงนวละอออกมานเหน็บฝาเล่นสักสองชิ้นพลร้องตะโกนบอกเจ้าคุณปัจจนึกอาปล่อยมันเถอะครับคุณอาฮะปล่อยเหรอแล้วเจ้าคุณก็ปล่อยสีงวนออกพลหัวเลาะลั่นเออเอาชัว่างวนกันอยากดูแกเตะเมียจังอาเสียยิ้มแห้งๆ ปล่อยช้าไปนี่ว่ะนี่ดีว่ามันหายโมโหแล้วนะสินิกรเดินเข้ามายกมือขยี้ศีรษะอาเสียแล้วเตะตูดปาบแกมันก็ดีแต่หมาเห่าไปต้องแห้งเท่านั้นละวะเอาก็อย่างงั้นนะสิแล้วเสียงหวนก็หัวลอกคิกหันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกคุณอาจจะชมไก่ก็เชิญสิครับแต่ต้องรับรองว่าจะไม่หยิบไข่ของผมอีกนะครับไอ้บ้าเจ้าคุณยิ้มแย่ๆวันนั้นขา่าร้อเล่นหรอกวะ สามสหายนำเจ้าคุณปัจจนึกมาทางประตูเล้าชั้นนอกเดินผ่านไก่ต่างๆซึ่งอยู่ในเล้าเจ้าคุณปัจจนึกไม่ได้สนใจกับไก่พวกนี้เลยแล้วก็มาถึงเล้าไก่ตะเภาฮิลันฟินแลนด์นิกรชี้มือบอกเจ้าคุณปัจจนึกนี่ไงครับฮิลันฟินแลนด์สองตัวนี้พันบาทท้วนท่านเจ้าคุณเกือบไม่เชื่อว่าท่านได้เห็นไก่ที่งดงามถึงเพียงนี้ตัวของมันถูกพ่นด้วยบอลเงิน ดังนั้นจึงเป็นสีเงินแท้ๆมีสร้อยสีเขียวโศกแซมสลับเจ้าคุณพิศวงงงงวยในความงามของไก่คู่นี้ไม่น้อยท่านจ้องมองแทบไม่กระพริบตาแม่สวยอะไรอย่างนี้งามสมกับราคาของมันและไอ้ล้านชายแกสามคนนี่เป็นนักเล่นไก่ที่หาตัวจับไม่ได้อีกแล้วคุณพ่ออยากได้ไหมครับเจ้าคุณยิ้มอายๆแกวงแขนทั้งสองข้างไปมา เพียงแต่ไข่ของมันสักหนึ่งใบพ่อก็จะขอบใจแกอย่างที่สุดกิมหวนพูดขึ้นดังๆลูกละสิบาทเก้าสิสตางค์ขาดตัวเจ้าคุณหัวเลาะเจื่อเจ,อเจอไข่เขย้ำอะไรวะใบหนึ่งตัางสิบบาทเก้าสิบสตางค์สักห้าบาทก็แพงเหลือที่จะแพงแล้วอาเสียอมยิ้มแก้มตุยตามใจสิครับไก่หรือไข่ของผมซื้อก็ขายแต่ขอไม่ให้ เจ้าคุณว่าจ้างฉันทำไมขอแกพนนำท่านเดินดูไก่จะเพาต่อไปทั้งหมดหยุดยืนหน้าเ้าไล้บูชิคาโกซึ่งมีสีฟ้าสลับสีทองงามตามากเจ้าคุณปัจจนึกแทบไม่อยากจะเชื่อว่าในโลกนี้จะมีไก่สวยๆแบบนี้เออี่ยมาวยสวยยังไงค,คู่นี้เท่าไหรว่วะพน899บาทครับอืขาดอีกบาทเดียวก็จะครบเก้าร้อละ แม้แพงหลือเกินกิมหนวนทะลุกลางป้องขึ้นอยากได้ถูกๆกก็ซื้อไอูหรือตะเพามาเลี้ยงทีครับเจ้าคุณทำปากมุบมิบไอ้นี่ละ่ะพูดอะไรกวนโทโสเสมอประเดี๋ยวพอกเปี่ยงปางเขาให้ปากคอแตกไปเท่านั้นเองเสียงวนหัวเลาะเบาๆอ่าดีสีครับผมจะได้เอาเงินค่าทำขวัญมาเลี้ยงเล่ากันให้สนุกเจียวหรือคุณอาจะยอมจำแทนวันลบาดก็ตามใจ เจ้าคุณปัจจนึกสันทีษะช้าชยกมือเกาหัวเกาหูแล้วท่านก็หันมาทางนายพัชราพรล้านชายไก่รุ่นใหม่ของแกอยู่ที่ไหนอีกล่ะพาอาไปชมหน่อยสิพลยิ้มเล็กน้อยนำเจ้าคุณเดินมาด้านริมซ้ายของเล้าไก่เจ้ารลออบิซิเดียหรือไก่ตะเพาตลาดเก่ายืนเกาะคอนเคียงคู่กันอยู่ในเล้าลวด เจ้าคุณปัจ,จนิกแม้มริมฝีปากแน่นจ้องตาขมิงมองดูมันแล้วจุปากโอ้ยเตยเลยเตยอ,อะไรอย่างนี้ไก่ปูเจ้าสมิงพายที่ว่างามก็คงสู้ไก่คู่นี้ไม่ได้มันเชื่ออะไรว่าพนรถอบิสซิเนียครับพนพูดหน้าตาเฉยเจ้าคุณพยักษหน้าช้าๆแกซื้อมาเท่าไหร่คู่นี้เหรอครับพันสามร้อยบาทครับเออแพงจังแม ขนปีค้นหางสีเหลืองของมันมองดูคล้ายๆกับสีพนพลสะดุ้งเฮือกอ่าครับครับไก่คู่นี้ส่งมาจากออิิสิเนียโดยมีอากาศมาถึงวันนี้เองครับเป็นยังไงครับเจ้าพวกโรถหรือบูแบ็กไว้ออบินตันแพ้ไก่สีคขคว่วงผมอย่างหลุดลุ่ยไม่ใช่หรือครับเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้งๆสายตาไม่ยอมห่างไกลเฮ้ยแน่นอนทีเดียวแพ้กันต่างหนึ่งในร้อย กิมหนวนกับนิกรเดินเข้ามาหยุดยืนข้างหลังท่านอาเสียยกมือตบบ่าเจ้าคุณปัจจนึกเบาๆเจ้าคุณหันควับมาทางเขาตบหน้าเสีหนวนเต็มรักเพีย้ยลืง่งเสื้อกาจับบ่าจำไว้ดีไหมล่ะสบายชินะอาเสียสูดปากเบาๆแม้คุณอาเล่นอย่างนี้ผมก็แย่นะสิครับอุย้ยแก้วหูแทบแตกคุณอาจะเอาไก่ไปบ้านก็ขนเอาไปสิครับ ผมไม่อยากให้ไอ้ไก่สับพลังเค16ตัวนั่นอยู่เกะกะเล้าผมเลยถ้าคุณอาไม่เอาผมแกงกินหมดเจ้าคุณยิ้มออกมาได้เดี๋ยวนี้ท่านกำลังติดเนื้อต้องใจไก่กรมารอทั้งสี่คู่นี้มากท่านเดินย้อนมาทางเล้าเยลโล่ปารีสหยุดยืนมองดูมันด้วยความอยากได้เจ้าคุณปัจจินึกคิดว่าถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไก่สี่คู่นี้ไปเลี้ยงท่านจะไม่มีความสุขเลย และการที่ได้ไก่ดีก็คือขอซื้อเอาดือด้อท่านมองดูนายพัชราพรอย่างเกรงใจพนแกคงรักมันมากสินะพนหัวเราะเบาๆโอ้ยแน่นอนเชียวครับผมรักมันนี่กว่าเมียผมเชอ,อีกเจ้าคุณว่าที่ต่างว่ามีใครมาขอซื้อแกและให้ราคาพอสมควรแกจะขายเขาไม่พนนายพัชราพรซ่อนยิ้มไว้ในหน้าโอ้ยไม่ขายหรอกครับคุณอาถึงแม้ผมขายก็ไม่มีใครกล้าซื้อ เพราะอย่างน้อยผมต้องเรียกราคาหกพันบาทแล้วหกพันบาทน่ะน้อยคนนักนะครับที่จะมีเจ้าคุณพยักหน้าช้าๆแม่อารักมันชังเว้ยทำยังไงอาถึงจะได้ไก่คู่นี้เนาะกิมหนวนได้ยินเสียงแว่แวๆก็ตะโกนมาฮะว่ายังไงครับจะขโมยไก่ผมหรือครับเจ้าคุณหันขวับมาทางเขาอย่าเฮาเลยวะอยู่นิ่งๆเธอไอ้ตึง อะไรไอ้ตึงอืเขาเรียกกันว่าเสียงหวนทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้บ้าเจ้าคุณพูดเสียงหนักๆเนี่ยว่าบ้าไปเดี๋ยวผมก็ยิงท้องทะลุหรอกพูดจบกิมหหนก็เดินเข้ามาหยิบปืนวินเชสเตอร์ที่พิงอยู่ข้างตู้ยารักษาไก่นิกรถองอาเซียอักเมื่อเห็นเขายกปืนขึ้นประทับเจ้าคุณใจหายว่าเฮ้ยอย่าเล่นว้ยเจ้าคุณร้องลั่นเกิดผีซ้ำหามพอยแล้วก็จะลำบาก แล้วท่านก็พูดกับนายพัชราพรนี่แนะ่ไอ้ล้านชายให้อาพูดกับแกตรงไปตรงมาเถาอะวะาอาให้สองพันบาทเสียงโวนหัวเลกาะกักฮะเท่าไหร่นะครับสองพันอุ้ยอยู่เอาแต่ขี้ไก่เถอะครับไอ้เปลดฉันไม่ได้พูดกับแกอาเสียอมยิม้มแต่ไก่เนี่ยผมมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยตามใจคุณอาสิครับเมื่อไม่พูดกับผมก็ ถึงแม้เจ้ากรกับเจ้าพลมันยอมขายผมจ้างก็ไม่ยอมเจ้าคุณหัวเราะหืๆบ้าไปได้ค่าพูดเล่นตั้งหากไม่พูดก,กับแกแล้วอาจะไปพูดกับใครกิมหนวนเดินยิ้มแฉ่งเข้ามาหาท่านคุณอาอยากได้ไก่สี่คู่นี้จริงๆเลยครับเออจริงวะให้ตายโหงสิเอานะขายอาเธอนะแกหาเื้ออามาเลี้ยงใหม่ก็แล้วกันเสียงหนวนสั่นทีสะ หัวเด็ดตีนขาดผมก็ขายให้ไม่ได้ครับต้นทุนของเราก็ตั้งสี่พันกว่าบาทแล้วโธ่วายแล้วว่าอ,อายายาได้จริงๆออายสองพันหนึ่งรยเอากิมหวนอมยิม้มสองพหนึ่งร้อยผมขายไข่ไม่กี่วันก็ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขายครับผมขายให้คุณอาไปก็ไม่มีเลี้ยงเจ้าคุณตบหลังกิมหวนเบาๆไอ้ล้านละ ให้สองพัน้ารอยเอาพูดทอบอกว่าไม่ขายยังจะเซ้าซีอยู่ได้แล้วอาเซียก็ยกปืนขึ้นประทับเฮ้ยเจ้าคุณร้องลั่นย่าเล่นนายเวนนิกรเอื้อม,มือเขีย่ยแขนท่านแล้วพูดขึ้นบ้างอ่าเราซื้อของเรามาเลี้ยงครับไม่ได้เอามาขายใครถ้าคุณพ่อต้องการผมก็จะต้องเรียกร้องค่าตัวของมันให้สมควร2,500น,น่ะไม่ได้หรอกครับ เจ้าคุณนิ่งอึ้งไปนานแกพอใจขายสักเท่าไรนายกาลุนวงยิ้มเล็กน้อยโอยอย่าให้ผมบอกราคาเลยครับถึงบอกคุณพ่อก็ไม่กล้าซื้อเจ้าคุณเข้าใจว่านิกรดูถูกท่านว่าไม่มีเงินก็ชักเรืองนิสัยของเจ้าคุณปัจจนึกเรื่องการเงินแล้วท่านไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นท่านเลยเจ้าก้อนแกจะเอาเท่าไหร่บอกมาชัชะแกนึกว่าข้าไม่มีเงินซื้อไก่แกอย่างนั้นหรอวะ นีก่อนซ่อนยิ้มไว้ในหน้ามีนะมีครับผมไม่เถียงแต่แต่อะไรวะเจ้าคุณตะอคอกถามอาเซียสอดขึ้นแต่ไม่มีหรือมีไม่พอฮไอ้งวนเจ้าคุณยกมือชี้หน้าอาเซียแกแกดูถูกฉันมากแกนึกว่าแกมั่งมีคนเดียวเหรอถุยพูดแล้วจะหาว่าคุยวะว่อยาปัดฉนึกพินาดมีเงินอยู่ในแบงก์ตั้งหลายแสน แบงกวางตุง้งเสียงโหนพูดเบาๆหันมาพยักพยเยิดกับนิกรแล้วต่างก็พากันหัวเราะเป็นเชิงเยาะเยะ้ยท่านเจ้าคุณโกรธจนตัวสัน่นมึงมึงดูถูกข่าเกินไปแล้วบอกมาไอ้มาวัดไอ้ไก่สีคู่เนี่ยแกจะเอาเท่าไหร่ฉันจะซื้อเองอาเสียยกมือไหว้ปลกุปลกปลุกอ่าผมไม่มีเจตนาดูถูกคุณอาเลยครับ แล้วเขาก็หันมาพูดกับนายพัชราพรให้คุณอาถ้าจะเครื่องกันจริงๆแกมันบ้าพ่นแก้งดูพูดอะไรไม่เข้าเรื่องนี่งวนกันคิดว่าเราขายไก่สีคู่นี้ให้คุณอาก็ดีเหมือนกันแฮะจะได้เลิกเลี้ยงกันทีกันชักเบื่อเบื่อเสร็จแล้วต้องเอาใจใส่แล้วมัดระวังมันยิ่งกว่าลูกไอไก่พวกนี้เลี้ยงเอาไว้เป็นนายเราแทๆ้ๆไข่ของมันก็ไม่กล้ากิน เิมหวนแก้งทำหน้าตื่นฮ่ายังไงไหว้พลยังไม่ทันไรแกก็คิดทอ่อถอยแล้วหรือนี่พลพยักหน้าเออเลี้ยงไหว้ก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาทำมาค้าขายเพราะไอ้ไก่พวกนี้หลายวันแล้วสู้ซื้อไก่กะเพรามาเลี้ยงดีกว่าปล่อยมันตามเรื่องไม่ต้องเอาใจใส่ไม่ต้องอดตาหลับขับตานอนปนิบัติมันไข่ก็กินได้ตัวก็กินได้พูดจบก็หันมาทางนี้ก่อนเฮ้ยหรือไงก่อน นายการุนวงแกล้งทำเป็นไม่พอใจแกมันทำอะไรจับจดก่อนจะลเล่นแกคุยขโมงโฉงเฉงว่าจะทำเล้าไก่ของเราให้เด่นที่สุดในเมืองไทยอะไรใจคอทำไมถึงโลเลอย่างนี้ตามใจแกเถอะเมื่อแกไม่อยากเล่นก็ขายหุ้นในคุณพ่อกแล้วกันแล้วนี่กรก็หันมาพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกคุณพ่อซื้อไว้ที่ครับใช้เงินให้เจพนสองพันบาท แล้วคุณพ่อก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไก่เหล่านี้เท่าเท่ากับผมและอาเสียเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเล็กน้อยยกมือตกบ,บ่านิกรกับกิมหนวนไอ้ลูกเขยและหลานชายที่รักของข้าอายอ,อยากได้ไก่สีคู่นี้เป็นสิทธิ์แกอาโดยเด็ดขาดเจ้าขายอาเสียกันแล้วกันกิมหนวนแกล้งทำหน้าละห้อยเป็นเชิงเสียใจที่เขาขายให้ไม่ได้อาคุณอาครับ อาเสียพูดเป็นงานเป็นการผมเองก็รักไก่สีคู่นี้มากและก็เคารพคุณอามากเหมือนกันเอาอย่างนี้เถอะครับรอไว้จนกว่าผมจะใช้เครื่องฟักฟักไข่เป็นตัวแล้วผมจะนำไก่ไปกราบเท้าคุณอาอย่างละคู่เจ้าคุณหัวเราะเออแนะ่ถ้าแกพูดกับฉันไายรลาะเพราะพิงอย่างนี้เสมอไปอาจจะเอ็นดูแกมากทีเดียวความชิงแกก็ไม่มีวี่แววว่าเป็นคนทะลึ่งตึงตังเลยนี่นาะ เสียงวนเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆนะครับตกลงตามนี้นะครับคุณอาอย่าซื้อเอาไปเลยเงินตั้งห้าพันบาทไม่ใช่น้อยอาจจะทําให้กระแสเงินของคุณอาปั่นป่วนยุ่งยากไปเปล่าๆท่านเจ้าคุณเม้มริมฝีปากแน่นชิวอาเสียมากที่พูดเป็นเชิงว่าท่านไม่มีเงินเจ้าเสียแกเข้าใจผิดเสียแล้วเงินห้าพัน 5, ไม่ใช่ของมากมายอะไรหรอกวะว่าแตแกจะขายไหมล่ะ กิมหนวนทำเป็นหันมาพูดกับพลนิกก่อนเฮ้ย hey, ท่านเอาจริงแฮะพลเสริมขึ้นเอา้าคุณอาท่านเป็นนักเลงนี่วาผู้ใหญ่ยังท่านลงเล่นอะไรแล้วก็มักจะกล้าได้กล้าเสียเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแป้นทำตาวาวกับพลเออถูกที่เดียวหลานชายการสร้างจัหรวดยานไปโลกพังคานลงทุนเป็นแสนอก็ยังกล้าสร้างนี่วา เสียงงวนหัวเลาะก,กากครับสำหรับพี่หมูน้องยกเต้เลยท่านเจ้าคุณยกมือเท้าเสะเอวเงยหน้าเล็กน้อยทะลึ่งอีกแล้วกิมงนวนสะดุง้งอ้าวบ้าไอ้เล่านี่มันอดทะลึ่งไม่ได้เสียด้วยนะเจ้าคุณว่าพูดกันให้เป็นเรื่องเป็นรล้าถูกวะแกจะตกงลงขายอาเท่าไหรอ่ะเอาอาให้หาพันหนึ่งร้อยบาทแกจะได้เอาเศษร้อยบาทไปเลี้ยงดูกันเดี๋ยวครับ ขอเวลาให้พวกเราตึกตองดูก่อนแล้วอาเสียก็หันมาทางสองเกอให้ลงมือตึกตองว้้ยจะได้ลงมติเรื่องนี้สามสหายยกมือไขว้หลังเดินก้มหน้าวนเวียนไปมาในเล้าไก่เจ้าคุณทำตาปีบๆมองดูนายลิงทั้งสามตกลงพลพูดดังๆตกลงว้ยขายท่านกันแ,แล้วกันเลิกเลี้ยงไก่เพราะลูกหมาขายดีกว่าราคาดีกว่าไก่เป็นกอง นิกรอนพยักหน้าเออเอาก็เอากันก็ชักกระเบื่องกันเสียงหวนว่าเออว่าก็เอือมเสียแล้วเวย้ยตกลง5,100บาทดีแล้วไม่ต้องเอากำลีกำไรหรอกเพราะคุณอาไม่ใช่คนอื่นเจ้าคุณปัจจนึกดีใจอย่างที่สุดโผเข้ากอดกิมหนวนเอ้ยดีมากไอ้ล้านชายเอ,ยอยาอาอนุญาตแกร้ออาได้ห้านาทีเอาสิวะร้องโอละเฮโอละหึกก็ได้ เมื่อแกสสปอร์ตอาร์ก็สปอตสามเกอหัวเราะอย่างคลื่นเคง้งแล้วอยาให้ผมลอ้อคุณอาเลยครับบาปกรรมอาเสียพูดยิ้มยิ้มอาไก่สีโูน่นี่คุณอาจะเอาไปเมื่อ,อไหร่ครับเอาไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้าคุณพูดเร็วเปลือนิกรสอดขึ้นอ่ะแล้วทรัพย์ล่ะครับอ๋อพรุ่งนี้พวกแกพากันไปที่บ้านสิฉันจะจ่ายให้เรียบร้อยทีเดียว เสียงวนโบกมืออ๋อไม่ไล่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 เป็นนันขาดหมูไปไก่มาสิครับป่ะเดี๋ยวคุณอาจจะเล่นลูกไม้พวกเราก็ทําหน้าเป็นลิงไปเท่านั้นแล้วกันพยาปัจจนึกไม่ใช่จับป่อยเฮียบหรอว้ยอ๋ยไม่แน่หรอกเรื่องอัดเรื่องอัดศพเงินทองเตี่ยผมแกสั่งนักสั่งหนาว่าไม่ให้ไว้ใจใครหมดคุณอาต้องจ่ายให้ผมเดี๋ยวนี้จึงจะเอาไก่ไปได้ไม่ก็ตกลงเจ้าคุณปัจจนึกในตาถลน ข่าไม่ได้ออเอาเงินมาหนิวะแกสามคนตามไปเอาที่บ้านไหมล่ะนิกรสอดขึ้นอ๋อได้ได้ได,ได้ได้ครับเจ้าคุณมองดูเยลโลปารีตลาดเก่าแล้วท่านก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีแล้วเตรียมตัวไปกับฉันสิฉันจะเอาไก่ไปเดี๋ยวนี้แหละท่านหันมาทางพลขอคนใช้สักคนได้ไหมให้มันช่วยอุ้มไก่ไปขึ้นรถก็ดังได้ครับแล้วพลก็มองออกไปนอกกลง และเห็นเจ้าแห้วคนใช้แก่นแก้วของเขากำลังจีบสาวใช้คนหนึ่งพลก็ป้องปากตะโกนเรียกแห้วแห้วเว้ยเจ้าแห้ววิ่งตรงเข้ามาหาหนายพัชราพรเปิดประตูเล้าชั้นนอกออกเดินเข้ามาข้างในรับประทานคุณต้องการอะไรขอรับพลชี้มือไปที่ไก่แก้อุ้มไก่สีคู่เนี้ยไปขึ้นรถกระดังทีวะเจ้าแห้วทำหน้าตื่นรับประทานจะเอาไปรับประทานที่ไหนครับ พลจุปากไม่ได้เอาไปรับประทานหรอกบอยข้าขายเจ้าคุณอาขายขายทำไมเป็นขายเพีย้ยพลตบหน้าคนใช้จอมทะลึ่งเต็มแรงเจ้าแห้วสูดปากลั่นนายพัชราพรหัวเราะหืบหืบงการให้เจ้าแ้วลลำเลียงไก่ไปขึ้นรถเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณปัจจนึกดีอกดีใจเหลือที่จะกล่าวแล้วอีกสิบห้านาทีต่อมา ออสตินเก๋งก็นำเจ้าคุณปัจจนึกกับพลนิกรกิมหนวลออกไปจากบ้านพัชลาพรรถยนต์โกดังบรรทุกไก่แล่นตามหลังออกไปงานย้อมไก่ขายของสามเกลือได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วในวงการเลี้ยงไก่ต่างโจทย์จันกันทั่วไปว่าเจ้าคุณปัจจนึกพินาตบ้านถนนรองเมืองได้ไก่ฝรั่งเศสอเมริกันอบิซิเนียและชิคาโกมาเลี้ยงถึงสี่คู่ เป็นไก่ที่สวยที่สุดในเมืองไทยราคาถึง5,000กว่าบาทข่าวนี้เข้าหูเจ้าคุณราชวลสพาบดีเพื่อนเกิอของเจ้าคุณปัจจนึกผู้ซึ่งเป็นนักเลงเลี้ยงไก่ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องไก่เป็นอย่างดีเจ้าคุณลาดไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดที่ไก่เยลโลปารีสจะมีขนหางเป็นธงฝรั่งเศสและชื่อนี้ท่านก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นความจริงในเรื่องนี้เจ้าคุณลาดจึงมาหาเจ้าคุณปัจจนึก ที่เล้าไก่บ้านศิริสวัสดิ์ตอนเย็น17เนาฬิกาเศษเจ้าคุณปัจจนึกนั่งอยู่บนลานเตี้ยๆควบคุมคนใช้สองคนทำความสะอาดเล้าไก่ในมือของท่านอุ้มเจ้าเยนโลปารีตไว้ท่านลักมันถนอมมันยิ่งกว่าตัวของท่านเองหมกมุ่นอยู่กับไก่สีคู่นี้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากรับประทานอาหารและไปส้วมท่านถึงจะออกมาจากข้อไก่ สาวใช้ของบ้านสิริสวัสด์เดินผ่านประตูล้าวไก่ตรงเข้ามาหาท่านหล่อนสุดตัวลงนั่งคุกเข่าแล้วรายงานท่านเจ้าคุณลาดมาเจ้าค่ะฮะใครนะเจ้าคุณลาดเหรอเจ้าค่ะปะมุขของบ้านสิริสวัสด์ยิ้มแป้นดีใจที่จะได้อวดไก่ให้เพื่อนเกลอของท่านได้ชมเป็นขวัญตาแกไปเชิญท่านมาสิแล้วบอกประพายจัดเครื่องดื่มกับบุรีลงมารับรองท่านเร็ว เจ้าข่าสาวใช้รับคำสั่งแล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากเล้าไก่อีกครู่หนึ่งสาวใช้ของเจ้าคุณปัจจนึกก็นำสุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนหนึ่งเดินมาที่เล้าไก่บ้านศริสวัสดิ์ท่านผู้นี้คือพระยาราชวรสภาบดีนั่นเองเจ้าคุณลาดนุ่งผ้าม่วงหางกระลอกสวมเสื้อชั้นนอกผ้าชิงใหม่สวมหมวกหางนกยุงถือไม้จะพดเลี่ยมเงินอันถนัดใจเจ้าคุณปัจจนึกแลเห็นเพื่อนเก่าของท่าน ก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาต้อนรับเอ้ยสวัสดีเจ้าคุณลาดวันนึกว่าลือตายเสร็จแล้วอีกตั้งหลายเดือนลือไม่ได้มาเยี่ยมเยี่ยนวะเลยเจ้าคุณลาดจับมือเจ้าคุณปัจจนึกบีบแน่นท่านหัวเราะเบาๆสบายดีหรือไอโกนเจ้าคุณปัจจนึกกืนน้ำลายเอื้อกสบายเว้ยแกล่ะก็อ,อย่างนั้นแหละเพื่อนเอาแน่ไม่ได้ถ้าร่างกายสบายดีและมีสตางค์ใช้ก็สบาย แต่ถ้าเกิดโครคภัยไข้เจ็บและไม่มีสตางก่อไม่สบายแม่ยูวันทิ้งนะไหนเปียอา้าววะพญาลาชวรราสภาบดีว้ยเสือกเรียกชื่อเดิมท่านพูดสัพยอกเพื่อนเกา่าปีนี้หัวล้านเข้าไปอีกเป็นกองดูหน้าตาบ่องแบ้วจบกนเหมือนหุ่นกระบอกเอออย่าพูดเรื่องกระบ,บ้านกันหน่อยแล้วว่ามันจะล้านเรียนเตียนโลกยังไงก็ช่างมันเถอะนั่งสิเปียนี่แกไม่เยี่ยมกันหรือนน่ ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองนั่งลงบนเก้าอี้คนละตัวกันตั้งใจไม่เยี่ยมเยียนแต่ถามทุกสุขของแกแล้วก็จะขอชมไก่ด้วยเขาลือกันออกแซดไปว่าแกมีไก่ดีที่สุดถึงสีคู่และหวงฉมัดนักเลงไก่มาขอดูก็ไม่ให้ดูประมุกข,ของบ้านสิรีสวัสด์ยิ้มแฉ่งถูกแล้วเปี้ยกันซื้อไก่มาสีคู่ซื้อมาจากเล้าไหนล่ะชื่ออะไรบ้างอ๋อซื้อมาจากหลานๆของกันเอง ที่จริงมันสั่งมาเลี้ยงของมันหรอกแต่ว่าอ่อนวอนขอซื้อมันมาเพราะเห็นว่ามันสวยผิดธรรมดาไก่เจ้าคุณลาดหัวเราะฮือๆเชื่ออะไรบ้างอ่ะเจ้าคุณปัจจนึกยกนิ้วมือขึ้นนับไลบูชิคาโกโรดอบิซีเนียแล้วก็ฮีลันฟินแลนด์แล้วก็เยนโลปารีสซึ่งแต่ละตัวว่าการับรองว่างามกว่าไก่พันธ์ต่างๆที่เขาเลี้ยงกัน หรือเห็นแล้วจะต้องน้ำลายหยดทีเดียวเออเจ้าคุณลาดคางเบาๆแล้วสายตาของท่านก็มองเห็นเยลโลปารีตเจ้าตะเพาตลาดเก่าเข้าสหายของเจ้าคุณปัจจนึกขมวดคิ้วย่นลุกขึ้นเดินเข้าไปดูจนใกล้เจ้าคุณปัจจนึกกระยิมยิ้มย่องอายังไงงามไม่ล่ะบอกแล้วว่าลือจะต้องน้ำลายหยด เจ้าคุณลาดทำหน้าผู้เลี่ยนปูเลี่ยนชอบกลท่านดีดมือแปะก้มลงอุ้มเยนโลปารีตลาดเก่าขึ้นมาตรวจดูมันอย่างละเอียดละออสักครู่ท่านก็เหวี่ยงมันไปทางมุมเา hey, ราเฮ้ยโธ่แล้วกันไอ้เปี้ยเจ้าคุณปัจจนึกร้องเสียงหลงวิ่งเข้าไปอุ้มไก่ของท่านโธ่เว้ยแกกับฉันนีงจะขัดใจกันแน่เจ้าคุณลาดหัวเลาะงอหายไอ้โกนโอ้ยปะเดี๋ยวกันหัวเลาะตายแน่ฮะ นี่นะหรือเย็นล่อปารีเจ้าคุณปัจจนึกชัดเคืองเพื่อนของท่านทันทีเออนี่แหละแกคิดว่าไก่ของแกดีกว่าของกันอย่างนั้นเหรอแน่นอนทีเดียวไอ้เย็นล่อขี่กัโล่โทของแกสิบตัวแลกกับบาพีมัดล็อกของฉันตัวเดียวก็ไม่เอาประมุขของบ้านสิริสวัสดในตาถลนแกดูถูกกันเลยนี่แกหมายความว่าอย่างไรวะเปียเจ้าคุณลาดหัวเลาะลั่น หมายความว่าแกเสียทีเขาหนาสิโกนเอ้ยแกมีตาสิเป่าหามีแววใหม่นี่มันไก่ตะเภาตัวราซาจี้เท่านั้นนี่วะไก่ตะเภาเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสียงตะโกนตะเภาอะไรกันนายเพียจา๋าตะเภาสีอย่างนี้มีหรือพอคุณเจ้าคุณลาดสันทีสะโง่และอวดฉลาดอีกในโกนแกแหกตาดูสิรูปร่างของมันไก่ตะเภาชัด,ชด ขนขาแข็งงอนตเะเภาทั้งนั้นส่วนสีทองชาติและสีทองน่ะแกลองเอาผ้าชุดน้ำมันเบนซินเช็คดูสิว่ามันออกไหมเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งท่านมองเยลโล่ปารีสแล้วทำตาปิดๆยกมือตรวจขนของมันคราวนี้ในตาของท่านสว่างแล้วท่านลายเห็นบางส่วนของขนปีกปรากฏสีกระเทาะออกบ้างเปียกัน เอออย่าสงสัยอะไรอีกเลยแกถูกเขาย้อมไก่ขายแล้วระบุกของบ้านศิริสวัสดิ์คว้างไก่ทิ้งทันทีความโกรธความละอายความเจ็บใจและความอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านในเวลาเดียวกันเจ้าคุณปัจจนึกทำปากแบะในตาถลนถลกแขนเสื้อกุยเฮงขึ้นเดินย่างสามขุมเข้ามาหาเจ้าคุณลาดมืงมืงต้มข้าไอ้ง้วนไอ้พ้นไอ้กอนฉะนั้นมืงตายตาย เจ้าคุณลาดถอยหลังกูดเอยไอ้โกนนี่พยาลาดเพื่อนเกลือของแกว้ยเจ้าคุณปัจจนึกได้สติท่านยกมือทั้งสองถึงหนังศีรษะของท่านโอ้ยเปเอ้ยการเสียลูกไอ้หนุ่มลูกค้างสายเสียแล้วโธ่เสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงใครเขารู้เขาก็จะพากันยิ้มเยาะกันต้องกระทืบันทั้งสามคนโธ่โธ่โ เจ้าคุณล่ารู้สึกว่าบัตรนี้เพื่อนของท่านอาจจะเตะ,เตะช้างล้มด้วยอำนาจโทสะดังนั้นจึงปอบโยนโกนอย่าเอะอะไปเลยนะ่ะเจ้าคุณปัจจนึกถลึงตามองดูเพื่อนของท่านเฮ้ยอย่ามาเรียกโกนวยคือเรียกโกนในคำเดียวพอเตะขาสองท่อนเลยบ่าแล้วนะ่าจะบอกให้เจ้าคุณล่าหน้าจืดเอออย่างั้นอ้วกทางลาเลือกลับเลยแฮะเออไปเชิญแกเถอะอ้วกกำลังใจคออง,งุดหงิดขอโทษ ลือรีบออกมาจากบ้านว่าสิก่อนไม่ว่าอาจจะเห็นหลือเป็นเด็กสามคนนั่นก็ได้เจ้าคุณลาดหัวเลาะก่อยๆเออดีเหมือนกันวันหลังสติสัมบ,บาชัญญะของลือสมบูรณ์ดีแล้วว่าจะมาเยี่ยมไหมลาก่อนไอโกนไอโกอนเจ้าคุณปัจจนึกร้องลั่นย่อขาลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอยเจ้าคุณลาดเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งหนีออกจากเลา เจ้าคุณปัจจนึกตีอกชกหัวชูกำปั้นหลาแน่นอนละขณะนี้ถ้าหากว่าท่านได้พบพลนิกรหรือกินห่วนเข้าท่านคงขยี้เขาให้ตายคามือท่านเจ้าคุณผู้แพ้ผมและแพ้รู้ในลิงทั้งสกระแทกตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไหวย,ยกฝ่ามือทั้งสองปิดหน้าฟอร์ดเก๋งคันงามเลี้ยวเข้ามาในบ้านสิริสวัสดิ์อย่างเช่มช้าสามหนุ่มสามคนที่นั่งอยู่ในรถสนทนากันเอตโล พ่อเจ้าประคุณพลนิกรกิมหนวนนั่นเองทั้งสามพากันมาเยี่ยมเจ้าคุณปัจจนึกเพื่ออยากจะรู้ว่าเจ้าไก่ตะเภาทั้งสี่คู่นี้สีสันกระเทาะไปบ้างหรือยังและเจ้าคุณจะทราบหรือยังว่าเป็นไก่เกะพลพัชราพรกระทำหน้าที่เป็นคนขับเขาบังคับรถให้แล่นมาตามถนนลอยกรวดและหยุดใกล้กับรถออสตินเก่งของเจ้าคุณปัจจนึก สามสหายพากันก้าวลงจากรถอย่างว่องไวเสียงหัวเดินนำหน้าพานิกรกับพลตรงมาที่ตัวตึกสาวใช้ของบ้านศิริสวัสดิ์คนหนึ่งกำลังกวาดเฉลียงหน้าตึกพอแลยเห็นนายลิงทั้งสามหล่อนก็ยิ้มอ่อนโยนเจ้าคุณอาอยู่ไหมแม่พินพลกล่าวถามอยู่ค่ะท่านอยู่ในเล้าไก่หลังบ้านเชิญที่ค่ะขอบใจขอบใจมากแล้วพลก็พูดกับเพื่อนเกิทั้งสอง ถ้ากำลังเพลินกับไก่พวกนั้นไปไว้ยพวกเราทั้งสามเดินอ้อมมาทางด้านซ้ายของตึกตรงไปเล้าไก่ของเจ้าคุณปัจจนึกท่านเจ้าคุณนั่งฟุบหน้าอยู่กับเท้าแขนเก้าอี้ความแค้นในลิงทั้งสามกำลังประดังขึ้นในรวงอกของท่านเมื่อท่านได้ยินเสียงแจวแจวของสามเกอเจ้าคุณก็เงยหน้าขึ้นกิริยาของท่านราวกับพยักไายในตาทั้งสองข้างทามึงถึงน่ากลัวท่านพวดพลาดลุกขึ้น แต่แล้วท่านก็ฝืนแสดงบทบาททำเป็นใจดีต่อเขาเพื่อหลอกให้พลนิกรกิมหนวนเข้ามาในเล้าไก่ฮันโลหลานชายมามาวอยอากำลังนึกถึงแกอยู่ทีเดียวไอ้เสือทั้งสามตายใจต่างกับผู้มือไหว้ท่านอย่างนอบน้อมแล้วพากันเข้ามาในกรงไก่ท่านเจ้าขุนยกกำปั้นตบหลังพลนิกรกิมหนวนเต็มแรงคลางหัวเลาะเสียงกล้าว นั่งเสี่หลานชายท่านพูดกระชากกระชากแล้วเดินไปที่ประตูกลงลั่นกุญแจกลงคราวนี้พลนิกรกิมหนลวลชักเอกใจทันทีเจ้าคุณก้มลงคว้าไม้ละแหนงอันถนัดใจขึ้นมาถือไว้มัน่นยกมือชี้หน้านายลิงทั้งสามมึงมึงสามคนต้มกูท่านแผดเสียงลั่นมึงยอมไก่มาขายข้าข้าจะต้องเอาเลือดหัวมึงออกทั้งสามคนโอ้ย กิมหัวร้องสุดเสียงพลนิกรยืนตะลึงเจ้าคุณปัจจนึกหน้าตาทํมึงถึงท่านขยับไม้เดินย่างสามขุมเข้ามาสามเกลอถอยหลังกรูดเอ้ยกลัวกลัวแล้วครับนิกรพูดเสียงสัน่นยกมือไหว้ปะหลกปลก,ปลกมึงต้องตายแล้วเจ้าคุณก็เงื้อไม้หมายฟาดศีรษะกิมหววเป็นปฐมฤกษ์อาเซียหลบแผลบไม้ละแนงพลาดที่หมายถูกเสาเล้าไก่ถนัดใจ สามเกอือไม่รอช้าต่างวิ่งหนีวนเวียนไปมารอบๆกรงไก่นายพัชราพรก้มลงคว้าเสาสั้นได้ท่อนหนึ่งก็ถือโอกาสที่เจ้าคุณมัวไล่กิมหนวนกระทุ้งเล้าไก่พังไปหนึ่งแถบเจ้าคุณพระจากกิมหนวนแล่นเข้าใส่พลทันทีพลทิ้งเสาว,วิ่งหนีวิ่งพลางหัวเลาะพลางนิกรกับอาเสียช่วยกันพังกรงไม้ไล่หักระเนระนาดเปิดไว้อาเสียร้องลั่นมุดออกไปนอกกงก่อน นิกรมุดต,ตามออกไปเจ้าคุณคว้างด้วยไม้อันนั้นถากคอต่อวุดวิดไปนิดเดียวพวกไก่แตกตื่นโกลาหลสองเกือออกไปนอกเล้าแล้วเหลือพลคนเดียวแต่นายพัชราพรใจเย็นมากเขายืนจุดบุหรี่สูบขณะที่เจ้าคุณวิ่งไปเก็บตะพดท,ท่านเจ้าคุณยกมือชี้หน้าเขาข้าตูกตีกะบานมึงไม่ได้พลหัวเราะกากอ๋อไม่ได้แอมหรอกครับเจ้าคุณวิ่งเล่เข้ามายกไม้เนื้อขึ้นสุดแขน พปลป่าดเข้าประชิดตัวท่านจับข้อมือไว้อย่างรวดเร็วต่างคนต่างยื้อแย่งไม้กันบำริจตำริจเจ้าคุณตะโกนเรียกตำรวจสุดเสียงไอ้เป็ดโอ้ยอย่าบิดมือกูสิพลหัวล็อคทิกแย่งเอาไม้มาได้เจ้าคุณกระโดดเตะเต็มแรงไอเสือพลหลบฉากแพลบเท้าของท่านจึงแหวกอากาศขึ้นไปสูงทำให้ก้นลอยตามขึ้นไปด้วยแล้วเจ้าคุณปัจจนึกก้นก็กระแทกดังพลัก พลหัวเลาะลั่นวิ่งหนีออกไปจากเล้าทันทีเฮ้ยเปิดไว้พวกเราขืนชักชากระบ,บานแยกไปขึ้นรถเร็วสามเกรอใส่ตีนหมาโกยแนบเจ้าคุณปัจจนึกถือไม้ระแ,แนงมุดออกมาจากเล้าวิ่งไล่กวดนายลิงทั้งสามปากก็ตะโกนดา่าพลนิกรกิมหนวนรีบผุดขึ้นนั่งบนฟอร์ดเก๋งนายพัชราพรสตาร์ทเครื่องทันทีท่านเจ้าคุณวิ่งมาจนถึงแล้วฟอร์ดเก๋งถูกเข้าเกียร์แล่นออกจากที่ ท่านเจ้าคุณเงื้อไม้ขึ้นคว้างหมายรถสามสหายเพลงเชิงไม้ละแนงข้ามหลังคาฟอร์ดเกง๋งถูกกระจกหน้าออสตินเก๋งแตกกระจายท่านเจ้าคุณขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคว้าก้อนอิดวิ่งไล่กวดนายลิงทั้งสามฟอดเก๋งโกอยอ้าออกจากบ้านสิริสวัสด์ก่อนจะพ้นประตูใหญ่ออกถนนกิมโหนโผล่หน้าออกมาแบลบดินหลอกวูปีลาก่อนครับเจ้าคุณปจัจจนึกตัวสันเทิม ท่านส่วนเซล้มลงข้างพุ่มเข็มพวกคนใช้ในบ้านไรเห็นเข้าก็เออะอิตโลพากันช่วยแก้ไขท่านสามเกอเลี้ยงไก่สิ้นสุดความสำคัญเพียงเท่านี้เองขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลาย